หัวข้อที่ค่อนข้างจะเบสิกหน่อยนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของGNSS System เรื่องของ Coordinate Satellite Orbit แล้วก็เรื่องของ Single Point Positioning นะครับรวมถึง Performance Metric แล้วก็ในส่วนในเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำ Combination เบื้องต้นนะครับซึ่งในเรื่องของการทำ Combination พวก Pseudo Lens กับ Carrier Phase เนี่ยในภาคเช้าเนี่ยก็จะกล่าวไว้ส่วนหนึ่งส่วนในภาคบ่ายก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับในช่วงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี RTK นะครับในทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นภาคปฏิบัตินะครับซึ่งภาคเช้าเนี่ยภาคปฏิบัติก็คือจะเป็นการใช้โปรแกรม RTK Lift เพื่อจะวิเคราะห์ตำแหน่งนะครับในลักษณะของ Single Point Positioningซึ่งผู้ที่เข้าอบรมนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลนะครับจากหน้าเว็บรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับได้ตลอดเวลานะครับถ้าหากว่ามีคำถามสงสัยในระหว่างการบรรยายก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปในแชทวินโดว์ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ผมจะไม่เห็นหน้าแชทแล้วเพราะว่าผมเอาอีกเครื่องนึงไปปิดซะแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมีทีมงานเนี่ยมีส่งคำถามให้เป็นช่วงแต่ว่ายังไงก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื่องจากว่าวันนี้มันเป็นวันที่ยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการเดี๋ยวจะมีช่วงให้ถามตอบเป็นช่วงๆอยู่แล้วนะครับส่วนในภาคบ่ายนะครับในภาคบ่ายเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง RTK PPP PPP RTK นะครับตามด้วยอัปเดตว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ RTK นะครับในระบบมือถือเนี่ยในระบบโมบายเนี่ยมันไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะครับรวมถึงเป็นพวกเคสสตัดดี้ต่างๆนะครับแล้วท้ายที่สุดในช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่อง hand on session เช่นกันความยากคือผมไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้นอกจากหน้าจอจะดูเวลาก็ดูไม่ได้ครับโอเคได้แล้วครับโอเคขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อศาสตราจารย์ดร.พรชัยทรัพย์นิธิช่วยเงียบนิดนึงได้ไหมอ่ะคือมันกวนผมเวลาพูดอ่ะคือถ้าไปห้องไหนก็ได้ก็เป็นไปได้ขณะนี้อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมนะครับห้องศูนย์ข้อมูลที่ดูแลนะวันนี้ก็คือศูนย์ข้อมูล GNSS แล้วก็ Space Weather Information Center นะครับอันนี้คือเป็นลิงก์ของหน้าเว็บนะครับซึ่งคาดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะได้เข้าไปดูในหน้าเว็บบ้างแล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมดูแลร่วมอยู่ก็คือกลุ่มวิจัยชื่อ Communication Storage และ Signal Processing นะครับซึ่งอยู่ในภาควิชานี้เช่นกันส่วนนี้คืออีเมลผมนะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าเว็บไซต์นะครับในภาควิชานะครับก็มีการสอนวิชาที่เกี่ยวกับทางด้านการบินรวมถึงวิชา GNSS นะครับซึ่งทุกท่านนะครับสามารถไปดูวิดีโอเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับซึ่งจะมีลิงก์ของวิดีโอแต่ละเลคเชอร์ไว้ด้วยเช่นกันนะครับปัจจุบันนี้ในส่วนของด้านการวิจัยนะครับก็คือจะมีเน้น3ด้านหลักๆนะครับที่เกี่ยวกับทางด้าน GNSS นะครับส่วนแรกก็คือเกี่ยวกับการ detect disturbance ที่เรียกว่า equatorial plasma bubble นะครับโดยใช้เซ็นเซอร์หรือว่า instrument หลายๆแบบนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องทางด้าน GNSS positioning และ RTK รวมถึงเรื่อง augmentation เช่น GBUS SBUS นะครับโดยเน้นไปที่เขต latitude ต่ำซึ่งก็คือที่ประเทศไทยนั่นเองแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องที่กำลังมาแรงก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีพวก AI หรือว่า data analytics นะครับในการที่จะวิเคราะห์ data ประเภทต่างๆที่เราได้ collect มานะครับซึ่งสิ่งที่กำลังดูเป็นหลักช่วงนี้ก็คือเรื่องของการสร้าง real time หรือว่า near real time TEC map แล้วก็การ prediction parameter ที่เกี่ยวข้องกับชั้นไอโอโนสเฟียร์รูปนี้เป็น lab member นะครับของห้อง lab ที่ดูแลอยู่ณตอนนี้นะครับก็จะมี staff ทั้งหมดนะครับ5ท่านนะครับมีนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ย
ที่อยู่ในทีมเนี่ยทั้งหมด9คนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีวิทยากรอีก2คนก็คือจิรภูมินะครับหรือว่าไนซ์ก็คือจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Encryptcaster นะครับรวมถึงในส่วนของภาคปฏิบัติด้วยในแล้วก็มีคนหนึ่งก็คือนัทธนรงค์นะครับหรือว่าน้องตังนะครับซึ่งขณะนี้ทำงานทางด้านเกี่ยวกับlow cost RTK อยู่ก็คือจะเป็นวิทยากรร่วมในช่วงภาคบ่ายในส่วนที่เป็น RTK นะอันนี้เป็นหน้าเว็บของศูนย์ข้อมูลที่ทางภาควิชาได้จัดทำนะครับซึ่งในหน้าเว็บนี้จริงๆหลักๆก็คือเป็นการ collect data ที่มาจาก instrument หลายๆชนิดนะครับถ้าใครได้มีโอกาสได้เข้าไปที่ดูหน้าที่เกี่ยวกับสถานีที่เราดูแลนะตอนนี้นะครับก็จะพบว่าณขณะนี้ก็มีสถานีแล้วก็มีเครื่องมือเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับซึ่ง data ทุกอย่างเนี่ยก็คือทำการพูลเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ที่ภาควิชานะครับแล้วก็มีการทำ data product ชนิดต่างๆซึ่งในหน้าเว็บนี้ก็คือเหมือนคงเป็นคล้ายๆ portal นะครับที่ทุกท่านเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้นะครับหากว่าต้องการใช้ข้อมูลใดๆนะครับก็สามารถกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ส่งเข้ามาตามคำแนะนำที่อยู่ในหน้าเว็บนะครับซึ่งในหน้าเว็บนี้นะครับก็จะมีหลายส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของ observation นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะมี data product ซึ่งอยู่ในระหว่างที่กำลังทำอยู่นะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับทางด้าน solar activity space environment แล้วก็ ionosphere กับ GNSS นะครับในแง่ของ service นะครับก็จะมีส่วนของ data request service มี service ก็คือให้สามารถต่อ encrypt เข้ามานะครับที่สถานีฐานที่เราดูแลนะครับมีซอฟต์แวร์หน้าซอฟต์แวร์นี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้ก็จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ฟรีให้นำไปใช้งานได้เรื่อยๆนะครับในส่วนงานวิจัยอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยไฮไลท์สถานีต่างๆซึ่งอยู่ใต้ facility นะครับรวมถึงโครงการที่ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระหว่างที่ได้รับทุนที่กำลังทำอยู่นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเรื่องของ publication นะครับที่ห้องแล็บเนี่ยได้มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในส่วนเมนูอื่นก็คือสามารถเข้าไปดูได้นะโอเคถ้าอย่างนั้น ก็จะเริ่มการอบรมเลยนะครับไม่แน่ใจว่าท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับในช่วงนี้ถ้ามีรบกวนทีมงานมีครับมีก็คือในระบบ Google Meet เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ามันอัดออโต้เลยไหมหรือว่าต้องเลือกมันน่าจะอัดอยู่ป่ะมันน่าจะอัดอยู่เนาะโอเคไอ้ตรงเรคคอร์ดเนาะโอเคก็คือทางเราอัดเอาไว้อยู่แล้วนะครับสามารถดูย้อนหลังได้โอเคต่อไปนะครับได้ยินเสียงหรอโอเคครับงั้นเริ่มเลยนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับในปัจจุบันเนี่ยจะมีระบบ GNSS หลายระบบนะครับในโลกซึ่งได้แก่ระบบ GLONASS ระบบรูปนี้ไม่มี GPS GPS นี่ตัวใหญ่มี GPS มี GLONASS นะครับ Galileo ไปโตแล้วก็ระบบของจีนก็คือ IINSS นะครับหรือว่า NAVIC แล้วก็ระบบญี่ปุ่นคือ QZSS นะครับทั้ง Galileo กับ Beitou เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการส่งดาวเทียมขึ้นไปจำนวนมากนะครับของ Beitou เองเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งส่งดาวเทียมดวงล่าสุดนะครับขึ้นไปซึ่งให้สัญญาณที่เรียกว่า Beitou 3นะครับB3 signal ส่วน GPS เองนะครับก็มีการอัปเดตตัวการส่งดาวเทียมนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในโครงการที่เรียกว่า Modernized GPS Program นะครับไม่ใช่ตอนนี้อ่ะ
GNSS นะครับก็ยังมีระบบที่เรียกว่า Augmentation System นะครับซึ่งเราจะรู้จักกันในชื่อว่าระบบที่เรียกว่า Satellite Based Augmentation ดั้งเดิมเนี่ยมันคือใช้สำหรับเรื่องการบินเป็นหลักนะครับก็คือเป็นระบบซึ่งช่วยให้การบินเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นในส่วนของการนำร่องหรือว่านำทางนะครับหลายๆท่านที่อยากจะทราบอยู่แล้วก็คือมีระบบที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายเบื้องต้นก็คือในอเมริกาคือระบบ WASP นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็คือจะมีของระบบ Galileo นะครับซึ่งให้บริการระบบที่เรียกว่า EGNOS นะซึ่งเน้นที่ยุโรปเป็นหลักแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการพยายามขยายเข้าไปใช้ในที่แอฟริกามากขึ้นนะครับเพื่อขยายขอบเขตของระบบส่วนของจีนเองนะครับระบบไปโตเองก็จะมาพร้อมกับระบบนำร่องพวก SBAS เช่นกันนะครับเราเรียกว่าระบบ SDCM นอกจากนี้ก็มีระบบของอินเดียนะครับซึ่งเรียกว่าระบบกากั้นครับแล้วก็มีของญี่ปุ่นนะครับที่เรียกระบบ MSAS ของ MSAS ระบบญี่ปุ่นนี่ก็มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับส่วนในอนาคตกันอันใกล้นี้นะครับก็ได้ยินว่าจะมีของเกาหลีนะครับที่จะมีการปล่อยดาวเทียมหรือว่ามีการติดตั้งระบบลักษณะนี้เช่นกันรวมถึงทางโอเชียเนียก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับแอปพลิเคชันของ GNSS นะครับก็ดังที่หลายๆท่านทราบนะครับก็คือผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยผู้ที่เข้าฟังเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ GNSS ในด้านไหนนะครับก็ถ้าท่านใช้ GNSS ในด้านไหนเราควรพิมพ์เข้าไปในหน้าแชทนิดนึงนะครับจะได้ดูร่วมกันอันนี้มันตัดไปแล้วมันหลุดบ่อยมันจะหลุดบ่อยครับก็จะมีหลากหลายนะครับผมคาดว่านี่แน่ๆต้องมีเซอร์เวย์แน่นอนนะครับแล้วบางท่านก็จะอาจจะอยู่ในกลุ่มของ Maritime นะครับบางท่านอาจจะอยู่ในกลุ่มของ Aviation นะครับซึ่งขอบเขตการใช้งานดั้งเดิมในของ GNSS เนี่ยทุกท่านก็คงทราบว่าจะเกี่ยวกับด้านเซอร์เวย์นี่เป็นหลักนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็มีการขยายขอบเขตนะครับไปในทางด้าน Transportation อะไรต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวในส่วนที่เป็นGNSS ตามพวก LTE หรือว่า 5G นะครับก็จะเห็นว่ามันจะขยายไปถึงเรื่องพวกรถไฟด้วยนะครับรถไฟความเร็วสูงอะไรพวกนี้นะครับแน่นอนนะครับกลุ่มที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพวกโดรนพวก consumer device นะครับซึ่ง GNSS เนี่ยกลายเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานนะครับที่ใช้ในอุปกรณ์เรานะโอเคOkay. ในส่วนของระบบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าดูในระบบพวกอย่าง GPS GNSS Galileo ไปโตนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะ global ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นพวก QZSS หรือว่า IINSS ที่ตอนนี้เรียกชื่อใหม่ว่า Navig เนี่ยของอินเดียนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ regional จะไม่ได้เป็น global จำนวนดาวเทียมก็อยู่ทางด้านอยู่ในหัวข้อนี้นะครับมีจำนวนดาวเทียมเท่าไหร่บ้างอย่าง GPS ก็คือ full constellation นี่คือ31ดวงแต่ว่า operation นี่คือ24ก็หมายความว่าดวงที่เหลือนี่เป็นดวงที่เป็น backup นะครับของไปโตเองเนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทั้ง full system เนี่ยประมาณทั้งหมด50ประมาณ50ดวงนะครับแล้วก็มันแตกต่างจากของ GPS ก็คือของ GPS เนี่ยมันจะเป็น MEO เป็นหลักก็คือเป็นวงโคจรกลางนะครับเพราะนั้นไปโตก็จะมีวงโคจรที่ระดับกลางที่อยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 20,000 กิโลเมตรเนี่ยประมาณ 10,000 กิโลเมตรนะครับป้าโทษนะครับ 20,000 กิโลเมตรเนี่ยมีทั้งหมด30ดวงนะครับแต่ว่าไปโตเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นเรียกว่า GO หรือว่า IGSO ด้วยก็คือเป็นวงโคจรที่เป็นวงโคจรที่อยู่ที่ประมาณ 36,000 กิโลนะครับจากพื้นดินด้วยส่วนในระบบแต่ละระบบเองก็จะมี reference frame ของตัวเองนะครับเช่น GPS เนี่ยก็จะใช้พวก WGS นะครับของ Galileo เนี่ยเขาจะใช้ GTRF ไปโตก็จะ CTCS 2000นะครับส่
่วน reference time เองเนี่ยแต่ละระบบก็ให้ reference time ของตัวเองนะครับเช่น GPS ก็จะเป็น GPS time ถ้าว่าเป็น Galileo ก็เป็น GST ของเปโตก็เป็น VPT นะครับคือ GPS GNSS เนี่ยมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานในโลกนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับ PNT นะครับที่ทุกท่านคงสร้างกันอยู่ P ก็คือ positioning N คือ navigation T ก็คือ time นะโอเคแต่ในส่วนของผมเนี่ยเนื่องจากว่าทางผมทำวิจัยจะเป็นทางด้านที่เกี่ยวกับทางด้านตัวระบบแล้วก็ตัวในเรื่อง augmentation ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่อง survey จัดๆหรือว่าเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับ reference frame เนี่ยอันนี้ผมก็จะไม่แม่นเท่าไหร่นะครับในเมืองไทยก็หลายๆท่านที่ทำทางด้านเซอร์เวย์น่าจะมีความรู้เยอะกว่าผมนะครับรวมถึงทางจุฬาเองก็มีภาควิชาสำรวจนะครับเช่นกันส่วนถ้าเป็นเรื่องทามมิ่งเองเนี่ยก็ปกติแล้วมาตรฐานเวลาของแต่ละระบบนะครับมันจะค่อนข้างใกล้กับของตัว UTC จะไม่ค่อยต่างกันมากต่างกันประมาณ10วินาทีอะไรพวกเนี้ยนะครับหน่วยงานที่ให้บริการเรื่องเวลานะครับก็ถ้าสนใจก็ลองติดต่อสมัครสถาบันมาวิทยานะครับดร.ทิพย์ก็เป็นนักวิจัยที่ทำทางด้านเกี่ยวกับเรื่องเวลาเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับก็ทุกท่านก็ในเมืองไทยก็คือทำงานร่วมกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความถี่ที่ใช้ใน GNSS นะครับถ้าเป็น GPS ปัจจุบันก็จะมี3ตัวเป็นหลักนะครับก็คือ L1 L2 แล้วก็ L5 นะซึ่งย่านมันก็จะอยู่ที่ถ้า L1 เนี่ยย่านมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 กิกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่า 1,500 เมกะเฮิรตซ์ก็คือแถวๆเนี้ยนะครับถ้าเป็น L2 เนี่ยก็จะอยู่ที่ 1.2 กิกะเฮิรตซ์นะครับโทษนะครับ L1 อยู่ที่นี่นะครับผิดที่ L2 เนี่ยอยู่ที่ 1.2 กิกะเฮิรตซ์นะครับส่วน L5 เนี่ยก็จะอยู่ที่ 1.17 กิกะเฮิรตซ์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในแต่ละระบบเนี่ยอันนี้คือของ GPS นะครับอันนี้ก็คือของ GONAS Galileo Peito นะครับไล่มาเรื่อยๆคือจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ในย่านใกล้ๆกันหมดนะจะใช้2ถึง3ย่านนะครับอันนี้คือย่านที่2แล้วก็อันนี้ย่านแรกของ GPS เนี่ยเดิมก็คือจะใช้ L1 กับ L2 เป็นหลักแต่ว่าในช่วงที่เป็นการพัฒนาให้ GPS โมเดิร์นขึ้นเนี่ยเขาจะใช้ L5 นะครับก็จะมีการส่ง L5 เพราะฉะนั้นก็จะเป็นระบบที่เรียกว่า Triple Frequency หรือว่า3ความถี่นะครับส่วนตัว Galileo เนี่ยก็คืออันนี้ใช้3ช่วงอยู่แล้วนะครับคือ E1 E6 E5 นะครับของ Peito ก็จะใช้B1 B2 แล้วก็ B3 นะครับเช่นกันของ GPS นะครับตัวที่เป็น Modern Night GPS Signal เนี่ยสัญญาณใหม่ที่มีการส่งขึ้นไปตอนนี้มันมี3ตัวก็คือ L1C L5 แล้วก็ L2C นะL1C นี่ไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ว่าใช้ในการเทียบเคียงระหว่างระบบL5 นี่เป็นตัวที่จะนำมาใช้มากขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือใน L5 และ L2C เนี่ย C นี่มาจากคำว่า Sea View นะครับมาจากคำว่า Sea View L2C เนี่ยถ้าเทียบกับ CA Code ใน L1 แล้วเนี่ยมันจะมี power มากขึ้นส่วน L5 ก็จะมี power มากกว่าไอ้ตัว L2C ขึ้นไปอีกนะครับก็หมายความว่าในระบบ GPS ที่เป็น modernized เนี่ยความต้องการของผู้ที่ออกแบบเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้สัญญาเนี่ยรับเข้าไปใน indoor ได้มากขึ้นแต่ว่ามันคงไม่ใช่ 100% นะครับแต่ว่าหรือว่าถ้าอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางมีต้นไม้กีดขวางอะไรพวกนี้ก็จะทำให้รับได้มากขึ้นนั่นเองในตารางนี้ถ้าเกิดสนใจนะครับก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างนะครับใน GPS ที่ modernize มากขึ้นนะครับในนี้มันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับว่าใช้โค้ดอะไรแล้วก็มีการ modulation แบบไหนนะครับอันนี้ถ้าใครที่สนใจก็จะไปดูเพิ่มเติมนะครับในรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะใช้ตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ
มันเป็นออฟเซ็ตมันเป็นโคไซน์ชนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเดิมเนี่ยจะใช้เป็นพวก BPSK เยอะแล้วก็ดาวเทียมพวกนี้นะครับมันต่างจากดาวเทียมสื่อสารตรงที่ว่ามันไม่ได้ส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลเสียงข้อมูลภาพเหมือนดาวเทียมปกติแต่ว่ามันจะเป็นการส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับพิกัดหรือว่าตำแหน่งของดาวเทียมนะครับดังนั้นมันเลยทำให้พบว่า data rate เนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะครับมันเป็น bit per secนะครับถ้าดูในแง่เฟรมก็จะเป็นกิโลบิต per sec นะครับแต่ถ้าเป็น data จริงๆเนี่ยมันมีนิดเดียวมันไม่ได้เยอะนะครับสำหรับ Galileo service นะครับอันนี้ก็จะมี service หลายๆอย่างคือจริงๆแล้วแทบทุกระบบเนี่ย service จะคล้ายๆกันนะครับมี service ที่เป็นการให้ระบุตำแหน่งแบบเบื้องต้นนะครับมีการให้ augmentation แบบที่แม่นยำนะครับมีส่วนที่เรียกว่า search and rescue นะครับแล้วก็แต่คราวนี้ตัวที่สำคัญของ Galileo นี่คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือ authentication service มันเป็นระบบที่มันเสริมในเรื่องของการ encrypt ข้อมูลหรือว่าการ authent เนี่ยเข้าไปครับซึ่งระบบอื่นอย่าง GPS นี่ไม่มีนะครับตัวนี้ถ้าเป็นไปโตเองก็เหมือนกันนะครับไปโตเองเนี่ยเดิมก็เป็น regional นะครับเพราะว่าตอนนั้นก่อนหน้านี้คือดาวเทียมเนี่ยยังส่งออกไปได้ไม่เยอะแต่ว่าแน่นอนเนื่องจากว่าไปโตเองก็มีจำนวนดาวเทียมค่อนข้างมากแล้วก็ใน full system เนี่ยมันมีประมาณ50ดวงนะครับเพราะฉะนั้นการให้บริการจะเป็นแบบ global ซึ่ง service ที่มีให้ก็มีหลากหลายนะครับมี SBAS เหมือนกันมีเรื่องของ short message communication มีเรื่องของ search and rescue มีเรื่องของ augmentation ที่แม่นยำมากขึ้นนะครับเช่นกันนะครับอาจจะมีคำถามว่า short message คืออะไรนะครับอันนี้มันคล้ายๆกับ QZSS นะครับระบบคล้ายๆกันไอ้ short message มันหมายความว่าสมมุติว่าในมือถือเราเองเนี่ยเรามีชิปที่สามารถรับสัญญาณของไปโตแล้วก็รับความถี่ที่เราสามารถ decode ไอ้ตัว message ตรงนี้ได้เนี่ยระบบอย่างพวก QZSS หรือว่าไปโตเนี่ยหรือรวมทั้ง Galileo เนี่ยมันจะให้บริการในลักษณะที่ว่าถ้ามี emergency เนี่ยมันสามารถส่งข้อมูลให้มือถือทุกเครื่องได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งบางระบบอย่างเช่น SBAS อย่างเช่นของ QZSS เนี่ยก็มีการให้บริการลักษณะเนี้ยในมือถือมาสักระยะนึงแล้วนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าของไปโตเองเนี่ยเร็วๆนี้ก็จะเห็นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นของ QZSS นะครับก็จะมีคล้ายๆกันนะครับอย่างที่บอกคือมีทั้ง positioning มี augmentation นะครับมีหลายระดับแบบไม่แม่นแบบหยาบหรือว่าแบบแม่นยำมากไอตัวแม่นยำมากเขาเรียกว่า C class นะครับหรือว่า centimeter level augmentation system นะครับแล้วก็ดังนั้นบริการที่ให้ก็จะมีหลากหลายนะครับในแง่ของเทคโนโลยีก็คือมีทั้ง GPS คล้ายๆ GPS ปกติมี messaging นะครับมี SBAS นะครับรวมถึงมีตัวที่เรียกว่า PPP RTK นะครับซึ่งนี่เป็นภาคบ่ายนะครับโอเคคราวนี้เนื่องจากว่ามันมี constellation ค่อนข้างมากในปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจำนวนดาวเทียมมันจะที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากแล้วบริเวณที่มันได้รับอันนี้ส่งมากๆก็คือโซนที่เราอยู่ก็คือในโซนของเอเชียแปซิฟิกนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพิจารณา sky plot นะครับอันนี้ผมให้เด็กช่วยวัดให้ในวันก่อนใช้เครื่อง Septentrio นะครับก็คือติดตั้งที่มหาวิทยาลัยนั่นแหละครับวันที่9กรกฎาคมนะครับ Sky plot นะครับรูปนี้เป็นรูป Sky plot นะครับก็คืออันนี้คือทิศเหนือนะครับอันนี้คือทิศใต้อันนี้ตะวันออกอันนี้คือตะวันตกนะครับส่วนแต่ละวงเนี่ยนะครับแต่ละวงเนี่ยก็คือเป็นมุมของ elevation angle ที่สูงขึ้นelevation angle นะครับที่สูงขึ้นนะครับเช่นตรงนี้เส้นนี้ก็จะมองว่าเป็น0องศาก็ได้เนาะแล้วก็จุดนี้ก็คือ90องศานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไล่ตั้งแต่0องศายัน90องศานะครับ
ี่นะรูปนี้ก็คล้ายๆที่เรามองขึ้นฟ้าแล้วก็จะเห็นว่าดาวเทียมแต่ละดวงเนี่ยอยู่ที่ไหนบนท้องฟ้านะครับเราก็จะเห็นว่าณเวลาหนึ่งเนี่ยอย่างใช้ Septentrio นะครับรับเนี่ยเห็นทั้งหมดเกือบ50ดวงก็คือมีปริมาณมากๆนะถ้าดูแค่ GPS อย่างเดียวเนี่ยอันนี้รับที่บนดาดฟ้านะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ10ดวงนะครับไปโตเองเนี่ยเห็นทั้ง17ดวงเพราะฉะนั้นเรารับทุกอย่างได้แล้วนะวันนี้นะเครื่องรับ GNSS ในปัจจุบันก็มีหลากหลายแบบนะครับมีมาทั้งในรูปของ OEM board เป็นเครื่องรับ receiver นะครับทั้ง1และ2ความถี่ที่ใช้งานมีแมปขึ้นมาเลยนะครับในรถยนต์อะไรก็ว่าไปมือถือเองตอนนี้ก็มีทั้ง1และ2ความถี่นะครับเครื่องรับ GNSS ที่ใช้งานก็เช่นกันมีทั้ง2และ3ความถี่นะครับอาจจะมาเป็นชิปนะครับอย่างเช่นบริษัทพวกมิวบล็อกนะครับหรือว่าคอลเทคอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฟูลาโนอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีอุปกรณ์ที่ขายซึ่งเทรนด์มันก็คือเป็นมัลติคอนสเลชันหมดนะครับจริงๆอาจจะยกเว้นอันหนึ่งก็คือมือถือนะครับมือถือเนี่ยเมื่อคือช่วงเนี้ยมันก่อนหน้านี้เขามีการทดลองที่ส่งเป็น2ความถี่นะครับเยอะขึ้นแต่ว่าไม่แน่ใจมันอาจจะยังไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่เพราะนั้นจะเห็นว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยบางรุ่นมันก็ไม่ได้เน้นเรื่อง2ความถี่เป็นหลักนะในตัวมือถือเองนะครับตัวชิปเร็วๆนี้เนี่ยมันมีตัวชิปเป็นของบริษัท Broadcom นะครับที่เรียกว่า BCM นะ BCM 47755นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะรับ2ความถี่ได้ถ้ามองในของ GPS ก็คือ L1 กับ L5 นะครับถ้าเป็นของ Galileo ก็คือ E1 กับ E5 เข้าใจว่าในจีนก็คงจะรับทั้งของไปโตงั้นนะครับแต่ว่าของเราทางเราเนี่ยในเครื่องที่ขายในบ้านเราเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นไอ้ความถี่ของไปโตที่เป็น2ความถี่แบบนี้นะครับบางรุ่นที่รับได้2ความถี่ก็คือรับไอ้ตัว L5 ด้วยเนี่ยนะครับที่เห็นช่วงนี้ก็จะมีพวกเสี่ยวมี่นะครับ Samsung แล้วก็ Huawei ครับซึ่งแต่ละรุ่นเองก็จะมากับสเปคที่เหมือนกันหรือว่าต่างกันนะครับเช่นบางรุ่นอาจจะสามารถที่จะอะไรอะเซตไอ้ค่าพวก AGC ได้นะครับหรือว่าเซตไม่ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็เราสามารถcollect สิ่งที่เรียกว่าเป็น raw measurement ได้ด้วยนะครับ raw measurement ก็คือสามารถ collect พวกค่า pseudo range ได้ด้วยนะครับในมือถือรุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นนะครับถ้าสนใจก็ไปดูเพิ่มเติมที่นี่ได้นะในอ้างอิงข้างล่างแต่ว่ามือถือส่วนใหญ่ตอนนี้มันรับได้หลายระบบอยู่แล้วนะครับโอเคเรื่องแรกมีคำถามอะไรไหมครับหน้า13แถบแดงกับแถบน้ำเงินต่างกันอย่างไรโอเคแป๊บนึงนะครับแถบแดงกับแถบน้ำเงินต่างกันยังไงอ๋อก็คือยกตัวอย่าง L1 กับ L2 นะครับคือเอา L1 ก็ได้นะครับคือมันมีพูดง่ายคือมันมีจริงๆมันมีโค้ด2ส่วนนะครับใน L1 เนี่ยมันจะมีโค้ดที่เรียกว่า CA โค้ดอยู่แต่ว่ามันมี P โค้ดด้วยนะครับเพราะนั้นก็คือตัวหนึ่งก็คือ CA ตัวหนึ่งก็คือ P โค้ดนะครับ P โค้ดเนี่ยก็คือใช้ผมไม่แน่ใจวันนี้มันจะมีเวลาป่าวนะคือในสไลด์เนี่ยถ้าดูในสไลด์เนี่ยมันจะมีพาร์ทท้ายสุดที่เกี่ยวกับเรื่องของโค้ดที่ใช้ในGPS ในแต่ละรับในทั้ง CA code P code นะครับถ้า CA code เนี่ย data มันจะ data rate มันจะไม่ถี่เท่าไอ้ตัว P code นะครับ C ถ้าเป็น CA code เนี่ย code ที่ใช้เนี่ยมันจะตัว spreading code เนี่ยมันจะสั้นกว่าแต่ถ้า P code เนี่ยมันจะยาวกว่าครับหน้า20นะครับโหดีจังเลยคำถามนี้ดีหน้า20คำถามคือ AGC เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับ
AGC เนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่าเวลาเรารับสัญญาณเข้ามาที่มือถือนะครับหรือว่าซึ่งในมือถือเองเนี่ยมันจะมีแอนเทนนาอยู่2ชุดแอนเทนนาชุดแรกเนี่ยคือเป็นแอนเทนนาสำหรับระบบโมบายก็คือรับ data เข้ามาแอนเทนนาชุดที่2เนี่ยมันเป็นแอนเทนนาที่รับพวก GNSS นะครับมันจะแยกกัน AGC เนี่ยมันมาจากคำว่า Automatic Gain Controlคือคอนเซ็ปต์มันคืออย่างนี้เวลาสัญญาณที่มันรับเข้ามาที่มือถือเนี่ยบางทีสัญญาณมันแกว่งนะครับออโตเมติกเกนคอนโทรลเนี่ยมันจะเป็นตัวปรับค่าเกณฑ์ให้ค่าเนี่ยมันเสถียรมากขึ้นหลักๆคือตรงนี้คราวนี้มันมีประโยชน์ยังไงก็เวลาเรามาทำการทดลองเนี่ยโดยใช้มือถือเนี่ยถ้าเราไม่สามารถปรับ AGC ได้เนี่ยข้อเสียมันก็คือบางครั้งเราไม่แน่ใจว่าสัญญาณระดับเช่นค่า C over N หรือว่า C over N 0เนี่ยไอค่า C over N 0ที่ได้เนี่ยหรือว่า Carrier to Noise Ratio ที่ได้เนี่ยมันเป็นค่าจริงหรือมันเป็นค่าที่ปรับมาแล้วฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมจะทำโปรเจกต์ที่เอามือถือเนี่ยไปทดสอบสัญญาณแจมมิ่งว่ามีคนแจมหรือว่ามีคนรบกวนสัญญาณ GNSS หรือเปล่าอย่างเงี้ยคือผมไม่อยากที่จะปิด AGC ผมจะได้วัดสัญญาณที่เข้ามาได้ตรงๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือผมอยากจะรู้ว่ามือถือรุ่นนี้มันเวลาเราเดินอยู่ในโซนที่มันเป็นเมืองหรือว่ามีโซนที่มีตึกเยอะๆแล้วมันมีสิ่งกีดขวางเนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไงคือเนื่องจากว่าโทรศัพท์แต่ละรุ่นน่ะ AGC มันอาจจะมาจากชิปคนละตัวกันเพราะนั้นมันก็อาจจะเซตไม่เหมือนกันใช่มั้ยผมก็อยากจะทดลองอะไรที่มันแม่นยำขึ้นอันนี้คือเรื่อง AGC iPhone เซต AGC ได้ไหมไม่ได้ครับคือค่าย iPhone เนี่ยจะเป็นค่ายที่แบบมันไปยุ่งอะไรมากไม่ได้เลยเพราะนั้นในแง่ของงานทดลองงานวิจัยเนี่ยเราก็จะวิ่งไปที่ Android เป็นหลักนะครับGNSS กับ SBUS เหมือนกันหรือต่างกันยังไงอ๋อ GNSS เนี่ยมันเป็นระบบดาวเทียมที่เน้นให้บริการให้ตำแหน่งนะครับส่วน SBUS เนี่ย หลักๆคือมันทำการประมวลข้อมูลจากสถานี GNSS หลายๆสถานีนะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปที่ดาวเทียม SBUS ซึ่งเป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นดาวเทียมค้างฟ้าแต่ถ้า GNSS เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะมันจะเป็นดาวเทียมเรียกวงโคจรกลางซึ่งมันไม่ใช่ค้างฟ้า SBUS เนี่ยก็คือเป็นดาวเทียมที่รับข้อมูลที่ประมวลมาจากสถานีฐานต่างๆแล้วส่งค่าแก้เนี่ยไปให้พวกเครื่องบินหรือว่าไปให้พวกคอนซูเมอร์ใช้เพราะฉะนั้นมันเราถึงมักจะใช้พวกอะไรแล้วมักเวลาเราพูดถึง GNSS เราจะพูดถึงเป็นอินฟราสตรักเจอร์กลางซึ่งเราสามารถใช้งานระบุตำแหน่งได้แต่เวลาเราพูดถึง GBUS SBUS เนี่ยเรามักจะนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบเสริมระบบที่เสริมความแม่นยำหรือเรียกว่า augmentation system นะครับ SBUS เองมันมาจากคำว่า satellite based augmentation system ก็คือเป็นระบบที่เสริมความแม่นยำผ่านดาวเทียมนะครับนี่คือ SBUS ซึ่ง SBUS เนี่ยถ้าสนใจก็จะไปดูในลิงก์ที่ผมแชร์ไว้ในสไลด์หน้าแรกๆก็ได้มันจะมีเลคเชอร์หนึ่งเป็นเรื่อง SBUS ล้วนๆเลยซึ่งปัจจุบัน SBUS ก็มี2 generation คือ SBUS 1กับ SBUS 2 SBUS 1เนี่ยเป็นความถี่เดียวแล้วก็เป็น constellation เดียว SBUS 2เนี่ยเป็น multi constellation และใช้2ความถี่ที่เรียกว่า DFMC นะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยSBUS มันมีบริษัทพยายามจะทำ SBUS เพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ SBUS มานานเขาก็มีการพยายามที่จะทำบริษัทแล้วเอา SBUS เนี่ยเอามาใช้สำหรับคอน sumer นะครับแต่ผมว่าดูแล้ว PPRTK มันน่าจะมามากกว่า SBUS นะเพราะว่ามันแม่นกว่าแล้วก็เดี๋ยวลองดูจะรู้ว่าไอ้มาตรฐานมันวิ่งไปทางนั้นเยอะส่วน SBUS เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่า
มันเหมือนมันดีแต่มันยังไม่ดีที่สุดอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้ S-Pass เองในแง่ของคอน sumer เนี่ยดูเหมือนมันยังไม่มาเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็มีการทดลองเยอะนะครับช่วงนี้ซึ่ง S-Pass เนี่ยมันเป็นมาตรฐานสำคัญในการบินอยู่แล้วเพราะว่าในการบินเนี่ยมันบินข้ามทวีปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการส่งค่าแก้เนี่ยข้ามทวีปให้อยู่เพราะฉะนั้น S-Pass มันก็เป็นอะไรที่มันก็ฟิตแล้วมันก็ลงตัวสำหรับเทคโนโลยีในกลุ่มนั้นนะครับแต่สำหรับคอน sumer เนี่ยก็คงต้องดูกันต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงโอเคโอเคจะพักสักนิดไหมหรือว่าต่อได้ต่อเลยเนาะSBUS ไม่ได้ส่ง RTCM นะครับ SBUS เนี่ยมันจะมี SBUS Message Structure นะครับถ้าสนใจเนี่ยคุณสมพลจะลองไปดูในเลคเชอร์ที่ผมพูดถึงก็ได้ในลิงก์ที่ให้ไว้นะมันอันนั้นมันจะมี data structure ของ SBUS อยู่นะครับอย่างที่ห้องแลบเราเนี่ยตัวเครื่องรับพวก Novatel หรือว่าอันนี้แล้วก็เครื่องรับพวก Septentrio อะไรพวกเนี้ยก็สามารถรับ SBUS ได้แต่ว่ามันจะมาเป็นไฟล์ประเภทที่ว่า .sbus ใช่มั้ยซึ่งในนั้นเนี่ยเฟรมของมันเนี่ยมันจะมาคนละประเภทเลยเราต้องดึงค่าออกมาแล้วประมวลนะครับมันไม่คือมันไม่ได้ส่งค่าแก้มาให้เลยเราต้องมาประมวลเพิ่มแล้วผมว่าเมสเสจมันค่อนข้างซับซ้อนอ่ะนะครับก็ลองไปดูเพิ่มเติมนะแต่ว่า S-Bus บังเอิญต้องขอโทษด้วยเนื่องจาก S-Bus เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในหัวข้อในวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเกินสโคปอาจจะเป็นอนาคตนะถ้าต้องการให้เข้ามาแชร์หัวข้อนี้ก็แจ้งไว้ได้นะครับอนาคตอาจจะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ S-Bus เพียวโอเคนะครับงั้นขออนุญาตเข้าเรื่องต่อไปเลยนะครับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบโคดิเนตนะครับแล้วก็สไตล์ออร์บิทนะครับระบบพิกัดนะครับก็มีหลายแบบแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้กันหลักๆก็จะมีทั้งหมด4แบบนะครับก็คือตามนี้นะครับก็คือมี ECEF นะครับหรือว่า Earth Center Earth Fixed ซึ่งทุกคนก็รู้จักตัวย่อคือ XYZ มันก็มีหลายชื่อนะครับเนี่ยตรงเนี้ยอันเดียวกันหมด ECEF Geocentric Spherical นะชื่อเดียวกันนะครับพิกัดอีกประเภทหนึ่งคือพิกัดที่เรียกว่า Geodetic หรือว่า Ellipsoidal นะครับอันนี้เนี่ยทุกคนก็จะรู้จักในแง่พิกัดแทนด้วยลองจิจูดและตีจูดแล้วก็ความสูงความสูงนี่เป็นอิลิปซอยดอลไฮนะครับไม่ใช่ความสูงจริงแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้เยอะก็คือ North East Up นะครับหรือที่เรียกว่าโทโปเซนทริกหรือว่าดาตัมนะครับ3ตัวนี้นี่เป็นออร์บิทแบบเป็น 3D นะครับส่วนตัวล่างสุดเนี่ยเราเรียกว่า orbital coordinate system อันนี้เป็นแบบ 2D เพราะนั้นส่วนนี้ของตัวเลคเชอร์เนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องพิกัดเป็นหลักว่าพิกัดแต่ละประเภทนี่มันคืออะไรแล้วมันสลับไปสลับมายังไงนะครับซึ่งเวลาเราจะอธิบายถึงพิกัดของตัวดาวเทียมหรือว่าตำแหน่งดาวเทียมเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะนิยมอ้างอิงกับตัว NEU นะงั้นเดี๋ยวลองดูนะครับว่าพูดถึงอะไรตัวที่ง่ายสุดหรือว่าตัวที่ simple ที่สุดเนี่ยเรียกว่า ECEF หรือว่า XYZ นะครับ XYZ เนี่ยเป็นพิกัดที่ simple ที่สุดคือจุดศูนย์กลางโลกเนี่ยก็คือเราเหมือนอนุมานว่ามันอยู่ที่จุด origin หรือว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยก็คือกลางโลกเรียกว่า000นะครับแล้วทิศก็จะมี3แกนนะครับแกน x อันนี้คือแกน x นะครับแกน y แล้วก็แกน z นะครับแกน x เนี่ยก็คือมันชี้ไปทางเส้นอะไรอะเส้นกรีนิชนะครับก็คือประมาณแถวลองจิจูดที่0น่ะตรงนั้นนะครับอันนี้คือ x แกน x อยู่ที่นี่นะครับแกน y ก็นับมา90องศา
นะครับมาทางขวา90องศาส่วนแกนตั้งก็คือชี้ขึ้นนะครับชี้ขึ้นไปที่มองว่าเป็นโคโลกเหนือก็ได้เนาะซึ่งเนื่องจากมันวัดจากเซนเตอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าโลกเราเนี่ยรัศมีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่ประมาณสักกี่กิโลเมตร6,000ประมาณ 6,370 กว่ากิโลเมตรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เพราะนั้นเลขมันก็จะค่อนข้างใหญ่มากนะครับเพราะนั้นปกติแล้วเวลาเราเห็นในตัว XYZ ก็จะเห็นเป็นเลขแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเช่นลบ1 ล้านอันนี้หน่วยเป็นเมตรนะเวลาเห็น x แบบนี้คือหน่วยเป็นเมตรนะครับไม่ใช่กิโลเนาะ6ล้านอะไรเงี้ยก็คือ 6,000 กิโลอันเนี้ยเป็นต้นนะครับเห็นตัวเลขมันจะใหญ่ๆหน่อยนะครับถ้าไม่สนใจถ้าไม่มองเป็นเมตรมองเป็นกิโลก็คือเอาแค่เลข4ตัวหน้าอย่างเงี้ยก็ได้มันก็จะเป็นลบ 1,126 กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางอันนี้คือเลข XYZ นะครับก็เป็นมิดก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพิกัดที่ใช้เยอะแล้วก็ใช้ประจำนะครับโอ้อีกอันนึงก็คือระนาบ XY นะครับไอตัวระนาบ XY ตรงเนี้ยอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรนะคือเป็นระนาบที่เส้นศูนย์สูตรส่วนโลกก็คือหมุนแซดนี่ก็คือเป็นแกนตั้งนะครับเป็นแกนหมุนของโลกอะไรเงี้ยนั่นเองโอเคดังนั้นปกติแล้วเราเห็นตัวเลขแบบนี้อาจจะรู้ไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมเท่าไหร่ว่าตัวเลขมันคืออะไรมันแทนอะไรนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวเลขที่มันจะชัดมากๆเช่นอันนี้คือแซดนะครับเนี่ยเพราะว่าแซดเนี่ยมันเป็นบวกเมื่อมันอยู่เหนือมันอยู่ที่ซีกโลกฝั่งเหนือนะครับตรงเนี้ย Z มันเป็นบวกแต่ถ้าเกิดมันอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรลงมาเนี่ย Z มันเป็นลบนะครับเพราะนั้นเวลาเห็นเลขที่เป็นบวกกับลบเนี่ยมันก็พอบอกได้ว่ามันอยู่ซีกโลกฝั่งเหนือหรือมันอยู่ฝั่งใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า XYZ มันเป็นอะไรที่แบบมันคือมันเป็นพิกัดที่บอกได้ทั้งอยู่ในโลกและนอกโลกทั้งในโลกและเหนือโลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตัวเลขมันก็บางทีมันจะประหลาดๆเยอะๆนิดนึงนะครับแล้วเนื่องจากโลกเองมันก็หมุนไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นสมมุติเราอยากจะบอกพิกัดดาวเทียมเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ XYZ เป็นหลักโดยส่วนใหญ่ถูกมั้ยเพราะว่าโลกอ่ะหมุนนะแล้วถ้าดาวเทียมมันหมุนเร็วกว่าโลกมันจะม้วนหมดเลยอ่ะตำแหน่งนะต่อไปลองมาดูอีกอันหนึ่งก็คือพิกัดอีกประเภทหนึ่งนี่เรียกว่าพิกัดเรียกว่า lat long height นะครับเราสามารถที่จะแปลงพิกัดประเภทต่างๆได้นะครับคราวนี้การ rotate เนี่ยผมอาจจะไม่ลงลึกมากก็ได้นะแต่รูปนี้จริงๆมันค่อนข้างสื่อเยอะแล้วล่ะรูปนี้จริงๆหลักการที่ต้องการบอกก็คือว่าสมมุติเรามีพิกัดที่อยู่ในอะไรนะมีตำแหน่งที่อยู่ในพิกัด XYZ เนี่ยแล้วเราอยากจะมีการย้ายแกนนะตำแหน่งมันจะย้ายยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามี XYZ ดั้งเดิมนะครับแกน XYZ ดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีอะไรอะวัตถุที่อยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยนะครับโอเคอันนี้มองว่าอันนี้คือวัตถุก็ได้ตำแหน่งของวัตถุนะครับครับซึ่งมันก็อยู่ที่ตำแหน่งอะไรอ่ะ XP นะครับแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งYP นะครับอันนี้ YP อันนี้ XP แล้วก็ความสูงถึงเรียกว่า ZP อย่างเงี้ยก็คือสมมติว่ามันมีวัตถุที่มีตำแหน่งอยู่ในที่พิกัด XYZ เนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าสมมุติเราทำการโรเทตตัวพิกัดหรือว่าแกนอ่ะนะแล้วไอ้ตำแหน่งมันจะเปลี่ยนไปยังไงอันเนี้ยสไลด์เนี่ยมันเป็นตัวบอกอันนั้นเพราะนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมอยากจะเปลี่ยนพิกัดด้วยการหมุนแกน Z นะครับสมมุติผมอยากจะหมุนแกน Z อย่างเงี้ยนะครับไปเตต้าหมุนเตต้า
พราะฉะนั้นไอ้แกน x เดิมเนี่ยมันก็จะเลื่อนมาเตต้าเหมือนกันแกน y เดิมก็จะเลื่อนไปเป็นแกน y สีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่คือแกนเดิมนะครับสีแดงเส้นประเนี่ยคือแกนใหม่ซึ่งอันนี้เรียกว่า x พรามกับ y พรามนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้ตำแหน่งเดิมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเดิมมันจะอยู่ในเส้นน้ำเงินใช่ไหมสองจุดแต่พอมันแกนเราทำการเลื่อนจากเราเลื่อนแกนนอนไปเตต้าเนี่ยตำแหน่งมันจะในพิกัดใหม่มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปตรงนี้แทนกับตรงนี้นะครับโอเคซึ่งวิธีการส่วนแกนตั้งเองเนี่ยจะเห็นว่าแกนตั้งไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าในที่นี้แกนตั้งมันเป็นแกนที่ตั้งเหมือนเดิมแต่มันแค่หมุนเพราะนั้น Z เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแกนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ตรงนี้จะบอกก็คือว่าเวลาเราเปลี่ยนพิกัดเนี่ยโดยการหมุนแกนเนี่ยนะครับตำแหน่ง xใหม่ก็คือ xp prime คือตำแหน่งของวัตถุเดิมอยู่บนแกนใหม่เนี่ยเรียกว่า xp prime กับ yp prime เนี่ยนะมันสามารถเขียนในรูปนี้ได้แต่ z เนี่ยความสูงในที่นี้คือเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนพอเราหมุนเทียบกับแกน z ซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเขียนในรูปแมทริกซ์ได้ก็คือสามารถแปลง x y z เดิมให้มาอยู่ในพิกัดใหม่ซึ่งทำการเกิดจากการหมุนแกน Z นะครับตรงนี้สามารถมาเขียนลงไปอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราสามารถแปลงพิกัดเดิม x y z มาเป็นชุดใหม่ได้โดยการคูณกับเมทริกซ์ซึ่งทำการแปลงให้เราแค่นั้นเองนะครับซึ่งคอนเซปต์เดียวกันถ้าเราแทนที่เราจะหมุนแกน z เราหมุนแกน x หรือหมุนแกน y ก็จะใช้ตัวเมทริกที่ทำการแปลงเนี่ยต่างกันนะครับแต่ว่าคอนเซปต์เนี่ยคอนเซปต์มันจะเหมือนกันแค่นั้นเองทีนี้ลองไปดูเพิ่มก็ได้นะคราวนี้ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเวลาเราจะแปลงจากแกน x y z เป็นแกนที่เป็น lat long height เนี่ยหรือว่า long lat height เนี่ยมันก็คือเกิดจากการย้ายแกนหมุนแกนนั่นเองซึ่งก็จะต้องมีพวกมิเมติกพวกนี้เข้ามาร่วมนะครับงั้นเราต่อไปลองไปดูพิกัดและติโทษนะครับอันนี้จะสลับนิดนึงอันนี้คือลองจิจูดเนาะและติจูดนี่คือตัวนี้พิกัดแบบลองจิจูดและติจูดแล้วก็ไฮเนี่ยนะครับก็ถ้าดูจากรูปนะครับก็คือเส้นจุดที่ลองจิจูดเป็น0เนี่ยก็คืออยู่ที่ตรงเส้นกรีนิชเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนไปเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าลองจิจูดนะครับสมมุตินี่คือวัตถุเนาะนี่คือวัตถุในที่นี้ยกตัวอย่างจะมองว่าเป็นดาวเทียมก็ได้นะครับอาจจะมองว่าเป็นดาวเทียมก็ได้ตั้งอยู่ที่นี่นะครับโอเคลัตติจูดก็คือตัวนี้คือตัวฟีนี่คือลัตติจูดส่วนตัวล่างนี่คือลองจิจูดนะครับซึ่งอันนี้ไฮก็คือตรงนี้นะครับไฮนี่คือเทียบกับอีลิปซอยด์ของโลกเนาะปกติเราก็จะเห็นลักษณะนี้อันนี้ยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งที่กรุงเทพนะครับก็อยู่ที่ประมาณ100.4 องศา13องศาอะไรประมาณนี้นะครับความสูงนี่ผมเขียนเองเนาะจริงๆมันน่าจะเป็นสักเมตร2เมตรบางกรุงเทพหน่วยเป็นเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลัตติจูดลองจิจูดไฮมันก็จะเป็นเลขลักษณะนี้เป็นหลักนะครับซึ่งลองจิจูดกับลัตติจูดอาจจะไม่ต้องพูดเยอะก็ได้มั้งเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะเอ๊ะคราวนี้การแปลงยังไงแล้วเราแปลงจากlatitude longitude แล้วก็ height เนี่ยให้เป็น x y z เนี่ยมันก็จะสามารถ derive จากรูปด้านซ้ายได้นะครับรูปนี้มันมองเป็นลักษณะ2มิตินะครับหลักๆก็คือ x เนี่ยก็คือ x y z ในพิกัดของ ECEF เนี่ย
เกิดจากค่า n v บวกกับ h นะครับแล้วก็ทำการอะไรอะเทคโคไซน์เทคโคไซน์ลงมานะครับแล้วก็หมุนไปในหมุนเทียบกับเส้นศูนย์สูตรนะครับไปแลมด้าอันนี้จะได้ x y ก็คล้ายๆกันแต่จะใช้ไซน์แทนแล้วก็ z ซึ่งพวกนี้เนี่ยเข้าสูตรแล้วก็คือจะแปลง x y z เป็นลองและลองไอให้เรานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีลองจีจูดและจีจูดแล้วก็ไฮอย่างเงี้ยผมอยากจะได้ x y z เป็นอะไรครับผมก็จะใช้โปรแกรมเช่นอย่างพวกอันนี้ผมใช้ MATLAB นะครับบางท่านอาจจะใช้พวก Python หรือว่าภาษาอื่นก็แล้วแต่นะครับก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็มันก็จะให้ค่าออกมาครับอย่างในที่นี้เนี่ยผมก็จะมีค่าที่อะไรนะที่พิมพ์เข้าไปใน MATLAB ก็คือเราสามารถพิมพ์คำสั่งพวกนี้เข้าไปได้เนาะก๊อปมาเลยดีกว่าเพื่อความง่ายอันเนี้ยนะครับก็คือเนี้ยมี A B นะครับของนี่เป็นเซมิเมเจอร์เซมิไมเนอร์ของโลกนะครับรัศมีโลกค่า eccentricity อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ได้ x y z ออกมานะครับอันนี้คือแรดลองไฮที่เมื่อสักครู่นี้ใส่เอาไว้เนาะอันนี้เราก็จะได้ x y z เป็นต้นก็คือเราก็สามารถรันด้วยโปรแกรมพวกนี้ได้นะครับถ้าเกิดต้องการมั่นใจโค้ดพวกนี้ก็ลองไปพิมพ์เล่นดูได้นะครับต่อไปคือ NEU นะครับ NEU เนี่ยเป็นอีกพิกัดหนึ่งที่ใช้บ่อยอันนี้ก็คือเป็นมันต่างจากไอ้สองอันแรกตรงที่ว่า NEU เนี่ยจุดออริจินของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กลางโลกละแต่มันจะย้ายมาอยู่ตรงบนโลกซึ่งปกติเนี่ยก็คือจะมองว่าเป็นตำแหน่งเครื่องลับเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงตำแหน่งเนี้ยเราเรียกว่า x 0 y 0แล้วก็ z 0เราอาจจะมองว่ามันเป็นตำแหน่งเครื่องลับก็ได้ receiver อย่างเงี้ยได้ซึ่ง NEU เนี่ยก็เป็นพิกัดแบบหนึ่งซึ่งสามารถแปลงมาจาก x y z ได้อย่างแรกก็คือออริจินเนี่ยจากเดิมมันอยู่ที่0 0 0นะครับมันย้ายมาอยู่ตรงนี้คือ x 0 y 0 z 0แทนนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถย้ายพิกัดนะครับโดยการลบ x 0 y 0 z 0ออกส่วนอะไรอีกการแปลง x y z มาเป็น NEU เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือทำการหมุนตัว x นะครับทำการหมุนแกน x นะครับไป90ลบฟีองศาแล้วก็หมุนแกน z นะครับแลมด้าบวก90องศาครับซึ่งคู่นี้ใช้คอนเซปต์จากหน้าเมื่อสักครู่นะครับคูณกันแล้วเนี่ยมันจะได้เมทริกซ์ตัวนี้คราวนี้บางคนเนี่ยเวลาไปดู ENU อาจจะแบบเฮ้ยบางคนเขาเขียนเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอ NEU อะไรเงี้ยก็มีนะครับมันก็มีหลายแบบคุณก็แค่สลับบรรทัด1กับบรรทัด2ซะก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคอนเซปต์คือแค่นั้นเนาะคราวนี้ ENEU เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับ NEU เนี่ยมันมีประโยชน์คือว่าสมมุติเราต้องมันมี2มุมเนาะก็คือสมมุติว่าเรามีดาวเทียมอยู่ที่นี่นะครับ
สมมติเรามีดาวเทียมอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะช่วยเราคำนวณในเรื่องของมุมเงยหรือว่าอะซิมูธอะไรพวกนี้ค่อนข้างง่ายนะครับสมมติอันนี้คือตำแหน่งของดาวเทียมเนาะอันนี้คือจุดที่เรายืนอยู่เพราะนั้นไม่ว่าเราอยู่จุดไหนในโลกเนี่ยมันจะมองดาวเทียมด้วยมุมที่ไม่เหมือนกันอะไรต่างๆเพราะนั้นหมายความว่าสมมติว่ารีซีเวอร์อยู่คนละเครื่องมองดาวเทียมดวงเดียวกันก็คือมันมีจุดออริจินคนละจุดกันมันก็จะมองคนละมุมถูกไหมเออแต่ถ้าเราใช้เป็นแรดลองไฮหรือ XYZ เนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกมันจะได้ตำแหน่งดาวเทียมอันเดียวกันแต่เราก็ไม่รู้จะหันไปทางไหนถูกไหมเพราะนั้นถ้าเรามาพลอตสกายพลอตอะไรพวกเนี้ยใช้ NEU แล้วไปหา Azimuth กับ Elevation มันจะง่ายกว่าคือคอนเซ็ปต์ก็คือแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าใช้ในแง่ของวัดเออร์เลอร์ของตำแหน่งเราก็จะวัดแค่ว่าเออร์เลอร์ของ XYZ เป็นยังไงเออร์เลอร์ของ NEU เป็นยังไงอันนี้มันมองในมุมของเออร์เลอร์คือความคือการเปลี่ยนค่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมองกันเลยนะครับโอเคอันนั้นเรื่อง NEU นะครับ NEU เนี่ยก็สามารถใช้แมทแบบโค้ดนะครับอันนี้ผมก็แค่ก๊อปมาจากหน้าเมื่อกี้เนาะเอ้ยอันนี้หมายถึงว่าก๊อปจากหน้าเมื่อกี้มาบางส่วนแล้วก็เติมเข้าไปบางส่วนก็คือใส่เข้าไปในแมทแลบได้เลยอ่ะคุณก็จะได้ ENU ตามเนี้ยนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตำแหน่งอันนี้มันเป็นตำแหน่งดาวเทียมเพราะฉะนั้นมันจะอยู่สูงจากโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ10,000กิโลอ่ะอันนี้น่าอันนี้เท่าไหร่นะ10 กำลัง 6ก็คือ1,000กิโลประมาณ1,000กิโลแล้วก็อัพส่วนอัพเนี่ยอัพนี่อยู่ที่ประมาณ10,000กิโลนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่คราวนี้ตอนคำนวณเนี่ยENEU เนี่ยมันมีทริคมันมีจุดที่ต้องระวังนิดนึงก็คือในเมทริกเนี่ยมันเป็นตัวหลักใช่ไหมสมมุติเราอยากจะรู้ตำแหน่ง NEU หรือว่า ENU เนี่ยอันนี้คือ XYZ ของอย่างดาวเทียมอ่ะนะส่วนตรงเนี้ยคือ X0 Y0 Z0 ของจุดที่ตั้งของเราต้องรู้ไอ้ตัวฟีก็คือแลติจูดกับลองจิจูดตรงนี้ด้วยแล้วแทนเข้าไปนั่นหมายความว่าถ้าเราจะแปลงจาก XYZ เป็น ENU เนี่ยคุณก็ต้องรู้แลตลองไฮด้วยก็คือต้องรู้แลตกับลองอ่ะถึงจะโยนเข้าไปในเมทริกแล้วก็คำนวณออกมาได้มันก็จะมีการทำหลายสเต็ปนิดนึงถึงตรงนี้มีคำถามแล้วไหมครับเดี๋ยวจะเข้าในส่วนของในส่วนพิกัดตัวดาวเทียมแล้วนะครับบางสไลด์ผมอาจจะไปเร็วไปช้าอาจจะมีกระโดดข้ามบ้างอะไรบ้างเนาะก็คือจะบอกไว้ก่อนแต่ว่าผมคงต้องดูเวลาด้วยแหละโอเคทันโอเคคราวนี้ในแง่ของ GNSS เนี่ยเวลาเราพูดถึงตำแหน่งนะเวลาเรารับค่าตำแหน่งมาเราไม่ได้รับ NEU เราไม่ได้รับ XYZ เราไม่ได้รับค่าพวกนี้มานะครับแต่ว่าเรารับตัวพารามิเตอร์ของดาวเทียมที่เขาเรียกว่าเคปเลอร์พารามิเตอร์ทั้งหมด6ตัวนะครับรูปด้านซ้ายเนี่ยอาจจะเห็นบ่อยนะสมมุติว่าอันนี้มันคือเป็นวงโคจรดาวเทียมเส้นดำตัวนี้นะที่วิ่งไปเนี่ยก็คือเป็นออร์บิทของดาวเทียมเพราะนั้นตัวดาวเทียมเองเนี่ยเนื่องจากในที่นี้เราไม่ได้พูดถึงดาวเทียมค้างฟ้าแต่เราพูดถึงดาวเทียมนี่เป็นมีเดียมเอิร์ธออร์บิทเพราะนั้นไอ้กลมๆนี่คือดาวเทียมนะไม่ใช่โลกนะอันนี้คือซัตเทอร์ไลท์นะเออมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะนึกออกไหมดาวเทียมมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะโลกเราก็จะเล็กๆหน่อยนะครับแกนนี่คือแกนของเส้นศูนย์สูตรจุดที่ดาวเทียมมันวิ่งขึ้นแล้วตัดเนี่ยจุดนี้เราเรียกว่า ascending node ascending ก็แปลว่าขาขึ้นนะครับขาขึ้นอีกฝั่งนึงมันจะมีจุดที่ตัดระนาบของเส้นศูนย์สูตรแต่ตอนที่วิ่งลงก็น่าจะเดาได้ตรงนั้นมันเรียกว่า descending node นะครับคราวนี้เวลาเราจะพูดถึงตำแหน่งดาวเทียมเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับ
อย่างแรกก็คือ1ต้องรู้เขาเรียกว่า semi major axis ของตัว orbit นะครับ semi major axis หมายความว่าถ้า orbit มันเป็นแบบนี้นะครับ semi major คือตรงนี้ semi minor คือตรงนี้คือ b นะครับซึ่ง ea กับ b เนี่ยมันเอาไปคำนวณตัว eccentricity ได้ก็คือวงรีตัวเนี้ยมันวงรีมากหรือว่าน้อยถ้าวงรีมันเท่ากับวงกลม e มันก็เป็น1มันก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ถ้าวงรีเยอะ e มันก็จะมีค่าน่าส่วนใหญ่น่าจะน้อยลงนะในที่นี้เพราะฉะนั้น2พารามิเตอร์แรกในการบอกว่าออร์บิทว่าดาวเทียมตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอันที่1คือ a กับ e นะครับอันที่2ก็คือออร์บิทตัวเนี้ยมันเอียงด้วยองศาเท่าไหร่อันนี้เราเรียกว่าinclination ก็คือเป็นมุมระหว่างออร์บิทกับไอตัวระนาบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเราเรียกว่า inclination นะก็คือมุมเอียงของออร์บิทโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือถ้าเทียบกับแกน x แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือตรง Greenwich เนี่ยมุมนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือไอออร์บิทระนาบออร์บิทเนี่ยระนาบของวงโคจรอันเนี้ยมันทำมุมกับตรงเส้นกรีนิชกี่องศานะครับแล้วก็โอเมก้าโอเมก้าก็คือตัวนี้เราเรียกว่า argument of perigee perigee ก็คือจุดที่มันอยู่อะไรนะน่าจะไม่แน่ใกล้โลกหรือไกลโลกเนี่ยมากที่สุดตัวพลีจีนะก็คือมุมเนี้ยเส้นนี้กับมุมเนี้ยโอเมก้าเท่ากับเท่าไหร่งั้นปกติมันก็จะมีเนี่ยนี่ก็5พารามิเตอร์เนาะส่วนตัวที่สำคัญอีกตัวนึงคือตัว V ตัวนี้ก็คือ true anomaly anomaly ก็คือ angle นะครับคำว่า anomaly ในทางเนี้ยเขาแปลว่า angle แปลว่ามุมก็คือมุมนี้มุมระหว่างจุดเพลีจีกับจุดกับตำแหน่งของดาวเทียมจริงๆณตอนนั้นว่ามุมนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ5ตัวเอ๊ะ6ตัวเนี้ยมันจะเป็นบอกมันจะเป็นการบอกตำแหน่งของตัวดาวเทียมทั้งหมด6ตัวโอเคแล้วก็เพราะฉะนั้นหน้านี้อาจจะดาวไว้หน่อยเนาะอันนี้จะดาวนิดหนึ่ง6ตัวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายไอ้ตัวพิกัดตัวสุดท้ายที่เรียกว่า orbital coordinate system อันนี้คืออะไรอันนี้มันคือเป็นการแปลงเขาเรียกว่ารัศมีของวงโคจรแล้วก็มุม anomaly เมื่อกี้นะครับให้กลายเป็น x y z ถ้าเรารู้ไอ้ตัว r เมื่อกี้เรารู้ v เมื่อกี้เนี่ยก็จะสามารถหา x y z ของตัวตำแหน่งดาวเทียมได้ครับรูปนี้มันเป็นรูป 2D นะเมื่อกี้พูดถึงเพลีจีเนาะเพลีจีเนี่ยในรูปนี้นี่คือโลกนี่คือโลกดาวเทียมอยู่ที่นี่เพลีจีก็คือจุดที่ดาวเทียมอยู่ใกล้โลกมากที่สุดเพราะนั้นรูปนี้ไม่ต้องสนใจอะไรมากแค่จะเอาไปใช้เอาตรงนี้ไปใช้แค่นั้นเองโอเคคราวนี้ใน navigation file มันส่งอะไรมาบ้างจริงๆแล้วอะสิ่งที่ดาวเทียม GNSS ส่งค่าที่จะไปคำนวณตำแหน่งเนี่ยพารามิเตอร์พวกนี้เราเรียกรวมๆว่า ephemeris เนาะซึ่งมันไม่ได้มีแค่6ตัวเมื่อกี้มันเป็นเมื่อกี้มัน6ตัวหลักแต่จริงๆส่งที่สิ่งที่ส่งมาน่าจะ15ตัวมั้งทั้งหมด15ตัวนะครับสิ่งที่ส่งมาจริงๆก็คือมีทั้งหมด15ตัวนะครับตัวหลักๆก็คือมีตัวเรียกว่าอันนี้เรียกว่าอันนี้เป็นมุม anomaly แบบหนึ่งอันนี้คือเวลาที่ส่ง ephemeris มาให้เราตัวนี้ก็คือค่า semi major axis ตัวนี้ก็คือมาจากหน้าเมื่อกี้โอเมก้าก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันส่งค่าอื่นมาด้วยก็คือเนื่องจากว่าความเร็วหรือว่าการเปลี่ยนค่าอะไรต่างๆส่วนใหญ่มันจะไม่ได้
ลี่ยนแบบ continuous อ่ะมันจะมีความเร่งอะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นไอ้ค่าไอ้พวกคู่เนี้ยมันเป็นตัวบอกถึงความเร่งของมุมแล้วก็ของตัว inclination อะไรพวกเนี้ยส่วนตัวเนี้ยมันเป็นตัวเขาเรียก collection factor เป็น collection factorดังนั้นการคำนวณตำแหน่งดาวเทียมจริงๆก็ไม่ง่ายเพราะว่าเวลา .n มันให้ค่ามามันให้ค่าพวกนี้มาแล้วหน้าที่เราก็คือเอาค่าพวกนี้ไปคำนวณว่า x y z อ่ะของดาวเทียมมันคืออะไรแล้วถ้าอยากจะคำนวณ elevation กับ azimuth คุณก็ไปแปลงเป็นพิกัด ENU ก่อนเราค่อยคำนวณเพื่อจะไปพล็อตในสกายพล็อตอะไรพวกนี้ใช่ไหมตัว m ตัวนี้ก็สำคัญเราเรียกว่า mean anomalyก็คือมุมโดยเฉลี่ยโอเค navigation message เนี่ยปกติคืออะไรก็คือเมสเสจที่ดาวเทียมมาส่งมาให้เรานะครับซึ่งมันจะมาเป็นเฟรม1 master frame เนี่ยมี25เฟรมย่อยแต่ละ1เฟรมก็จะมี5เฟรมย่อยข้างในนะครับซึ่งแต่ละเฟรมย่อยในนี้ก็คือประกอบด้วยอะไรก็คือเนี่ยมีทั้งพวกค่า GPS week มีค่าของ satellite clock มี ephemerist นะครับ subframe ใคร subframe มันเนาะมีค่า almanac ของดาวเทียมแต่ละดวงนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆ navigation file ที่ได้มาเป็นยังไงก็คือ navigation file เนี่ยปกติถ้าเรียกรวมๆคือเป็น .n นะครับก็จะมีการอัปเดตค่า ephemeris coefficient เนี่ยมันจะไม่ได้อัปเดตบ่อยมากโดยปกติเช่นถ้าเป็น GPS เนี่ยก็จะทักทุก2ชั่วโมงไปโตเนี่ยทุกชั่วโมงแต่เร็วๆนี้ลองวัดไอตัว Galileo ดูมันมาทุก10นาทีก็ค่อนข้างจะถี่นะครับงั้นลองมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของอันนี้เป็นของ GPS เนาะนี่ยกตัวอย่าง GPS อันนี้คือ .n file ก็มันเยอะนิดนึงเนาะเวลามันมามันจะมาอย่างนี้คือว่าดาวเทียมดวงที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะครับอย่างอันนี้ก็คืออันนี้ชื่ออะไรนะอ๋ออันนี้2002อันนี้เก่านิดนึง น่าจะเดือน10เอ้ยเดือน1วันที่10เวลาเที่ยงคืนอันนี้คือ midnight เที่ยงคืนโอเคนะครับแล้วมันจะมี data พวกนี้วิ่งออกมาทั้งหมดประมาณ29ตัวนะครับซึ่งมีอะไรบ้างแถวที่1ก็จะมี coefficient ของ clock offset AF0 AF1 AF2 เนาะแถว2มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4ก็จะมีค่าเนี่ยพวก coefficient จากหน้าเมื่อกี้ collection coefficient ค่า anomaly อะไรพวกเนี้ยนี่เป็นต้นบรรทัด3อันนี้ผมเขียนแยกๆแล้วมันจะได้ดูง่ายบรรทัด3เนี่ยก็จะมีค่าพวกเนี่ยเหมือนกัน collection factor นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆค่า anomaly square root ของ anomaly เนาะแล้วก็บรรทัดต่อๆไปนะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าแต่ละบรรทัดอ่ะแต่ละตัวมันแทนอะไรเราก็จะสามารถอ่านมันออกมาได้อันนี้เป็นตัวอย่างของ navigation file แต่เป็นเวอร์ชั่น 3.02 ละนะครับหน้าเมื่อกี้อ่ะมันเป็นของ GPS แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมันคือทุกระบบนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหลายระบบในนี้มีทั้ง GPSGalileo แล้วก็มีอะไรอ่ะ QSATS นะครับส่วนตัวย่อตัวนี้เนี่ยก็ตามนี้ตามด้านขวานี้เลยนะครับตามนี้เลย S ก็คือ SBUS คือเนื่องจากพอดีเครื่องที่มหาลัยเนี่ยมันรับแทบจะทุกอย่างก็คือรับ SBUS ด้วยแล้วก็รับ G ด้วยก็คือ GPS J ก็คือของญี่ปุ่นก็คือ QSATS นะครับถ้าไม่นับ SBUS เนี่ยระบบ GPS QSSS อะไรพวกนี้มันจำนวน coefficient ที่ได้มามันเหมือนกันนะ ephemeris มันมีจำนวนเหมือนกันนะครับส่วนในตัว navigation file ถ้าเกิดใครต้องการดาวน์โหลดหลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วว่าไปดาวน์คือ
จะโหลดจากเครื่องเราเองก็ได้หรือว่าจะไปดาวน์โหลดจาก IGS ก็ได้นะครับซึ่ง IGS เองเนี่ยก็จะมี orbit หลายประเภทมีทั้ง ephemeris ที่เป็นแบบอะไรอะเป็นแบบปกติแล้วก็เป็นแบบ precise orbit เงี้ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น IGS เองเนี่ยมันจะมี data product หลายอย่างมันมีทั้ง Linux มันมีทั้ง orbit มีทั้ง satellite clock offset มีทั้ง differential port bias อย่างเงี้ยเป็นต้น IONO delay อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีหมดคราวนี้สเต็ปในการคำนวณซัตเทไลท์ออร์บิทมันมีอะไรบ้างก็มีทั้งหมด 4-5 สเต็ปครับดูจากผมว่าหลักๆดูจากรูปนี้เป็นหลักก่อนจะได้เข้าใจตรงกันคอนเซ็ปต์มันคืออย่างนี้คือว่าตัว navigation file เนี่ยหรือว่าตัวดาวเทียมเนี่ยมันจะโยนค่า ephemeris มาเป็นช่วงๆยกตัวอย่างเช่นถ้า GPS ถ้าเป็น GPS เนี่ยอันนี้ก็คือห่างกันทุก2ชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นต้นเอ๊ะคราวนี้ถ้าเราอยากจะรู้ตำแหน่งดาวเทียมณเวลาหนึ่งเช่นที่เวลาของ T-data อันนี้คือดาวเทียม satellite โอเคเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่เราต้องการหาตำแหน่งดาวเทียมเนี่ยมันห่างจากเวลาที่ ephemeris จากตัวดาวจาก navigation file ส่งมาเนี่ยผ่านไปกี่นาทีแล้วหรือกี่ชั่วโมงแล้วนะครับเพราะนั้นสเต็ปแรกก็คือหา t เท่ากับ t data ลบ toe ก็คือบรรทัดนี้นั่นเองอันนี้คือสเต็ปที่1 นะครับส่วน3บรรทัดนี้เนี่ยหลักๆคือเราจะพยายามคำนวณสิ่งที่เรียกว่า anomaly นะครับ true anomaly ตัว v ตัวนี้คือสิ่งต้องการจะหา anomaly ก็คือมุมที่ดาวเทียมเนี่ยทำเมื่อเทียบกับจุดเพลิจีว่ามีมุมนะครับเท่าไหร่นะครับอันนี้สเต็ปที่1โอเคส่วนเวลาที่ให้มาเนี่ยส่วนใหญ่เวลามันจะให้มาเป็น GPS second of week นะครับหรือว่า SOW ใน1 week เนี่ยมันก็เริ่มจากวินาทีที่0ใช่ไหมก็คือเที่ยงคืนวันอาทิตย์อันเนี้ยมิดไนท์ของวันอาทิตย์อันนี้คือวินาทีที่0นะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆทั้งอาทิตย์อ่ะมันจะวนเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะสเต็ปที่2ก็คือจะคำนวณสิ่งที่เรียกว่า orbital error ก็คือมุมโอเมก้ารัศมีวงโคจรณจุดนั้นๆเท่าไหร่ inclination เท่าไหร่นะครับซึ่งไอ้ค่า collection อะไรทั้งหลายมันก็มาใส่ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันก็มาเติมๆอันนี้สเต็ป2สเต็ป3ก็คือคำนวณมุมที่เรียกว่าโอเมก้า e แล้วก็มุมไอ้โอเมก้าใหญ่นะครับก็คือทำมุมกับมุมนี้คือมุมที่ทำกับตรงเส้นกรีนิชเนี่ยทำไปเท่าไหร่โอเมก้าอีนี่มันเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแองกูล่าเออร์เลอร์อ่ะคือมันจะมีการเคลื่อนอยู่นิดหน่อยคือโลกมันไม่ได้หมุนด้วยมุมคอนติเนียสเท่ากันตลอดมันจะมีเออร์เลอร์เล็กน้อยเนี่ยตัวนี้เป็นค่าแก้นะครับเพราะนั้นพอผ่านสเต็ปหนึ่งถึงสเต็ปสามเนี่ยเราจะได้พารามิเตอร์ทั้งหมดจริงๆแล้วจะได้ทั้งหมดกี่ตัวก็คือ6ตัวที่เราอยากได้นะตอนแรกเพียงแต่มันต้องอาศัยตัวโคฟิเชียนทั้งหมดรวมไปรวมมาคือไอ้15ตัวนั่นแหละก็จะมาให้เราได้ไอ้6ตัวเนี้ยใช่แล้วก็สเต็ป4เนี่ยก็คือเราจะทำการหา XYZ ของดาวเทียมละนะครับซึ่งสเต็ปนี้เนี่ยขอดูนิดนึงหลักๆก็คือเราจะเอาเมทริกซ์ R ตัวนี้คูณกับเมทริกซ์ทรานสฟอร์มนะครับเอาตัว r เล็กคูณกับ r ใหญ่ก็จะได้ตัวนี้ XYZ นะครับโอเคซึ่งจะเป็นตำแหน่งดาวเทียมที่อยู่เหนือโลกขึ้นไป XYZ ถ้าคุณอยากจะรู้นั้นมันจะมีทั้งหมดแค่4สเต็ปหลักๆนั้นถ้าเราอยากจะรู้พวก azimuth elevation angle อะไรพวกเนี้ยเราต้องทำสเต็ป5ยกตัวอย่างเช่นถ้าดูจากรูปนี้เนาะ
สมมุติอันนี้คือตัวซัตเทลไลท์โอเคอันนี้คือดาวเทียมนะครับ elevation ก็คือมองจากพื้นดินเนี่ยมุมเงยขึ้นไปที่ฟ้าเนี่ยเท่าไหร่นะครับ azimuth ก็คือจากทิศเหนือเนี่ยมุมเนี้ย azimuth คือเท่าไหร่เขาเรียกมุมกว้างนะครับเพราะนั้นใช้หลักตีโกณธรรมดาก็ได้นะครับเพราะนั้นจากสเต็ป4เนี่ยพอได้ x y z เสร็จแล้วเรามาแปลงเป็น enu หรือว่า neu โดยใช้การ transform จากสไลด์หน้าก่อนๆ นะครับเราก็จะได้คู่เนี่ยแล้วก็จบก็สามารถ plot sky plot อะไรต่างๆได้โอเคตรงนี้มีคำถามอะไรไหมครับยังไม่มีเนาะโอเคถ้าไม่มีงั้นผมขอเข้าหัวข้อต่อไปเนาะโอเคพอดีต่อไปคือเรื่องการคำนวณตำแหน่งนะครับ 1.3 เนี่ยจะเป็นการคำนวณตำแหน่งแบบ single point positioning ว่าคำนวณยังไงเดี๋ยวตอนเราใช้ตัวอย่าง RTK lift คำนวณเนี่ยก็เราก็จะไม่เห็นสเต็ปขั้นตอนข้างในหรอกเพราะว่ามันก็จะคำนวณออโต้ให้เราหมดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในหน้าเว็บของตัว lab เราเนี่ยจะมีตัว MATLAB code ตังพัดเอาขึ้นไปยังขอขึ้นไปแล้วเนาะคือในหน้าเว็บนะครับมันจะมีเซอร์วิสที่เป็นส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยเดี๋ยวจะโยนในพวกโค้ด MATLAB หรือ Python อะไรพวกนี้ขึ้นไปให้ซึ่งในนั้นก็จะมีเช่นพวกการคำนวณตำแหน่งการแปลงพิกัดการคำนวณค่าอะไรอะค่า IONO delay อะไรพวกนี้ก็คือสามารถเอาไปใช้ต่อได้มันอาจจะไม่ได้ advance เท่าทำวิจัยอะนะแต่ว่าผมว่ามันก็เอาไปเล่นได้ในเบื้องต้นนะครับโอเคงั้นต่อไปเป็นเรื่อง single point positioning นะครับเรามาดูว่าแล้วตอนคำนวณเราคำนวณยังไงการหาตำแหน่งการคำนวณหาตำแหน่งเนี่ยเราต้องรู้สองสิ่งเสมอโดยปกติคือเราจะต้องรู้ตำแหน่งดาวเทียมว่าดาวเทียมเนี่ยมีตำแหน่งอะไรถูกไหมสิ่งที่อยากจะรู้อ่ะคือตำแหน่งของเครื่องรับคือ x 0 y 0 z 0คืออะไรอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เราจะรู้คือสิ่งที่เรียกว่าระยะทางนะครับซึ่งอันนี้มันสามารถคำนวณได้โอเคเพราะว่าดาวเทียมเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอเคไอระยะทางนี่มันคำนวณได้สองแบบแบบแรกเนี่ยคำนวณโดยใช้ based on code คือดาวเทียมเองเนี่ยตอนที่ส่ง ephemeris มาให้เราอ่ะมันส่งมาเป็น data ก็เป็น digital data นี่แหละมันเป็น digital data โอเคซึ่งเราเรียกมันว่าโค้ดที่เรียกว่าโค้ดเพราะว่ามันเป็นโค้ดที่ใช้ในการกับเข้ารหัสดาวเทียมแต่ละดวงเราก็เลยเรียกว่าโค้ดซึ่งโค้ดเนี้ยบางทีเราเรียกมันว่า PRN หรือว่า pseudo random number มันคืออันเดียวกันดาวเทียมแต่ละดวงก็มีโค้ดไม่เหมือนกันต่างกันโอเคเพราะนั้นวิธีที่1ในการคำนวณระยะทางเนี่ยก็คือ ดาวเทียมส่งข้อมูลออกมาเวลาอะไรแล้วมาถึงเราเนี่ยเวลาไหนเวลาที่ต่างกันเนี่ยเอาไปคูณความเร็วแสงอันนี้เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าระยะทางแต่ว่าเนื่องจากว่าระยะทางตัวนี้มันมาจากเวลาซึ่งมันรวมค่าความไม่แม่นยำบางอย่างเช่นค่าออฟเซตของนาฬิกาค่า propagation delay จากตัวกลางอะไรพวกนี้หลายอย่างหรือการหมุนของโลกเองอะไรอะไรเราก็เลยเรียกมันว่าแทนที่เราจะเรียกมันว่าระยะทางคือ range เราเลยเรียกมันง่ายๆว่าเป็นระยะทางที่ไม่จริงหรือว่าระยะทางเทียมซึ่งภาษาอังกฤษมันก็คือ pseudo range มันไม่ใช่ระยะทางจริงครับคราวนี้มันก็มีอีกวิธีหนึ่งในการคำนวณระยะทางเทียมแบบนี้แทนที่จะใช้คำนวณโดยใช้โค้ดเขาใช้วิธีการนับจำนวนลูกคลื่นหรือว่านับไซลูกคลื่นที่อยู่ในโค้ดแทนคือโค้ดตัวหนึ่งในนี้เนี่ยสมมุติ data มันอย่างเงี้ยแต่เวลาส่งจริงๆอ่ะมันเป็นคลื่นจำนวนมากเพราะนั้นวิธีที่สองเนี่ยคือนับคลื่นเอานับลูกคลื่นนับได้กี่ลูกก็คือ n เท่ากับเท่าไหร่ก็คูณกับอันนี้ใช้ n เล็กเนาะ n เท่ากับเท่าไหร่ก็คูณแลมดาเข้าไปเลยของความถี่นั้นๆ นะครับบางครั้งเขาก็เรียกซูโดเรนจ์บางคนก็เรียกเฟสเรนจ์ไม่รู้ว่า
มันมีหลายชื่อนะแต่ว่าคอนเซ็ปต์เดียวกันเอ๊ะแต่ว่าที่ชัดเจนนะคือไอ้ระยะทางที่คำนวณด้วย2วิธีเนี้ยมันยังมีค่าเออร์เลอร์อยู่ในนั้นอยู่ซึ่งต้องแก้นี่เป็นตัวอย่างการวัดค่าของซูโดเลนจากโค้ดหรือวัดจากแคลเรียเฟสนะครับถ้าวัดจากโค้ดเนี่ยก็จะนอยซี่นะครับแต่ถ้าวัดจากแคลเรียเฟสเนี่ยมันจะไม่นอยซี่เท่าไหร่นะครับเส้นแดงนะคือแคลเรียเฟสแต่ว่าถ้าเราวัดจากแคลเรียเฟสเนี่ยมันจะมากับสิ่งหนึ่งก็คือบางทีมันอาจจะเกิดจากไซเคิลสลิปอาจจะเกิดจากการนับจำนวนลูกคลื่นที่พลาดนะครับทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า integer ambiguity ก็คือจำนวนลูกคลื่นอันนี้มันนับพลาดนะครับซึ่งต้องมีการรีเซ็ตเป็นช่วงๆหรืออาจจะเกิดจากอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันอยู่ในบริเวณที่มันมีตึกรบกวนมีสิ่งกีดขวางอะไรเนี่ยก็ว่าไปโอเคเพราะฉะนั้นปกติค่าที่ได้มาเราเรียกว่าซูโดเลนจ์ก็คือเส้นแดงนะครับอันนี้ซูโดเลนจ์ส่วนระยะทางจริงในที่นี้เรียกว่าโลนะครับบางทีก็เรียกว่าจิโอเมตริกเลนจ์อันนี้คือระยะจริงซึ่งเราไม่รู้เนาะมันคือเท่าไหร่เพราะว่าถ้ารู้คงไม่ต้องมาทำทั้งหมดทั้งปวงนั้นด้วยปกติแล้วซูโดเลนจ์เองก็จะเกิดจากระยะจริงบวกกับค่าออฟเซตบวกกับนอยส์อะไรก็ว่าไปนะครับในที่นี้แทนโลเจก็คือระยะทางจริงซึ่งมาจากดาวเทียมดวงที่เจนะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ตำแหน่งของดาวเทียมและรู้ตำแหน่งเครื่องรับซึ่งเราไม่รู้เนาะระยะโลตัวนี้เราจะหาได้จาก xj ลบก็คือหาจากอะไรอ่ะเขาเรียก Euclidean distance อะ ได้โดยตรง แล้วก็โดยทั่วไป pseudo range ไม่เท่ากับ geometric range นะครับโอเคคราวนี้มันมีเออร์เลอร์อะไรบ้างที่ต้องระวังที่ต้องที่มันจะอยู่ในซูโดเลนที่ได้มานะครับซูโดเลนปกติเนี่ย ก็ประกอบด้วยจิโอเมตริกเลนจ์ไอโอโนดีเลย์โทโปดีเลย์นะครับซัตเทอร์ไลท์คล็อกออฟเซตรีซีเวอร์คล็อกออฟเซตนะครับมีมัลติพาสมีนอยส์มีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในนี้ปกติเวลาคำนวณเราได้ซูโดเลนมายังไงนะครับถ้ากรณีอย่างเครื่องรับที่เป็น2ความถี่หรือว่าเครื่องรับที่เราใช้เราจะรับมาจาก .o file นะครับถ้าคุณใช้เป็นพวกคอนซูเมอร์ปกติมันจะมีมาตรฐานเรียกอะไรนะ NMEA อะไรพวกเนี้ยอันนั้นเนี่ยคือมันให้ตำแหน่งคุณมาเลยคุณไม่ต้องมานั่งคำนวณแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้คือเป็น raw measurement ไงคำว่า raw measurement ในที่นี้เราหมายถึงค่า pseudo range ที่ได้นี่แหละไอ้คำว่า raw ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น linux file ไอ้ค่า pseudo range ที่ได้เนี่ยมันจะมาใน linux นะครับซึ่งเป็นไฟล์ประเภท .o o ก็มาจากคำว่า observation โอเคงั้นลองมาดูกรณี linux 2.0 ก่อนเนาะ linux 2.0 ในที่นี้ก็คือจะมีแต่ gps อย่างเดียวปกติในไฟล์มันจะให้ค่าอะไรมาบ้างข้างบนมันก็จะเป็นเฮดเดอร์เนาะว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงยกตัวอย่างในที่นี้ใช้ของ DPT อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ความถี่ที่ให้มานะครับในที่นี้ก็จะมีซูโดเลนของความถี่ F1 แล้วก็ความถี่ F2 แล้วนอกจากนั้นยังให้ค่าจำนวนลูกคลื่นของแคเรียเฟสคือ L1 กับ L2 อันนี้คือจำนวนลูกคลื่นของแคทก็ซึ่งบางทีก็พูดสั้นๆว่าคือมาจากแคเรียเฟสนะครับ
พราะนั้นในที่นี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มจากเวลานะครับปีเดือนแล้วก็วันแล้วก็เวลานะครับอย่างของเราเซตไว้ที่ทุกวีนะครับยกตัวอย่างอันนี้คือที่เวลาเที่ยงคืนมันก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้เห็นดาวเทียมกี่ดวงในที่นี้เป็น 2.0 เพราะฉะนั้นเราในที่นี้ของเราเซตไว้รับ GPS อย่างเดียวในที่นี้คือรับได้9ดวงโอเคดวงอะไรบ้างเบอร์3เบอร์6เบอร์14เบอร์16ไล่ไปเรื่อยๆถึงเบอร์32เพราะฉะนั้นในแต่ละบรรทัดเนี่ยก็คือไล่ตามไอ้เลขเมื่อกี้หมายเลข3หมายเลข6 14 16เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆแล้วดาวเทียมแต่ละดวงได้ค่าซูโดเรนจ์อะไรของความถี่ L ของความถี่1กับความถี่2นะครับอันนี้หน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรทั้งคู่โอเคส่วน2ตัวนี้เนี่ยเราต้องเอาไปคูลแลมด้าก่อนถึงจะได้ซูโดเรนจ์แลมด้าของอย่างของอะไรอะถ้าแลมด้าของ L1 ซึ่งอยู่ที่ 1.575 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยมันก็อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ16เซนใช่ไหมอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็คือคุณต้องคูณเข้าไปแต่ทั้งหมดในที่เนี้ยเขาจะมองหน่วยเป็นเมตรคือนั่นหมายความว่าสมมติเรารับตอนนี้เรารับได้ทั้งหมด9ดวงเราก็จะมีอินโฟเมชันอย่างนี้จาก9ดวงถูกไหมรวมถึงตำแหน่งดาวเทียมซึ่งคำนวณจาก .n file เราก็จะมาเข้าสมการเพื่อไปหาว่าตำแหน่งเครื่องรับจริงๆอยู่ที่ไหนเพราะว่าในที่เนี้ยตำแหน่งดาวเทียมเนี่ยไม่ใช่อันโนนซูโดเรนจ์ไม่ใช่อันโนนแต่ว่าสิ่งที่เป็นอันโนนคือตำแหน่งเครื่องรับเราก็จะมาเข้าสมการเพื่อหาเครื่องรับเพื่อหาตำแหน่งเครื่องรับส่วนถ้าเป็น Linux 3.0 อันนี้มันก็จะรับได้จากหลายระบบนะครับปกติตรง header ก็เหมือนกันอันนี้มาจากของที่ห้องแล็บนะครับใช้ Novatel OEM 6อันนี้ Opac 10ป่ะใช่ไหมแล้วก็ข้างบนก็จะมีบอกว่ารับได้กี่ระบบมีทั้ง GPS GONAD Galileo อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วรับความถี่อะไรบ้างซึ่งมันเยอะมากเลยตอนนี้แล้วแต่ละบรรทัดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าไป Linux 3มันก็จะเขียนชัดขึ้นว่าเป็นดาวเทียม G แล้วก็หมายเลขอะไรนะครับส่วนไอ้ค่าที่เหลือพวกนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัว S นี่น่าจะเป็น SNR นะใช่มั้ยอย่างไอ้ตัว S ตัวเนี้ยอันนี้คือ SNR ใช่แต่ผมว่า SNR ตัวนี้เขาน่าจะวัดเป็น C over N สุดนะใช่ไหมหน่วยมันเป็น dB Hertz ใช่ก็คือบอก quality คุณภาพเลยอย่างเงี้ยว่าคุณภาพดีหรือไม่ดีนะครับไม่ใช่ดีหรือไม่ดีว่าคุณภาพสัญญาณเนี่ยสัญญาณที่ได้รับเนี่ยแรงหรือว่าเบาก็ขึ้นอยู่กับ elevation angle อะไรเงี้ยด้วยโอเคคราวนี้การคำนวณยังไงสองสไลด์นี่จริงๆก็สั้นๆเนาะคือ ถ้าเรามาเข้าสมการเราจะได้ว่าซูโดเรนจ์ของดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3คำนวณได้จากตำแหน่งดาวเทียมดวงที่1ตำแหน่งดาวเทียมดวงที่2ตำแหน่งดาวเทียมดวงที่3นะครับส่วน x i y i z i เนี่ยอันนี้เป็นอันโนนก็คือเป็นตำแหน่งเครื่องรับนะครับก็คือตัวนี้ซึ่งอันนี้เป็นอันโนนเราไม่รู้เราอยากรู้มันคืออะไรนะครับเรารู้ซูโดเรนจ์เพราะว่ามันมาจากไฟล์เมื่อกี้เรารู้ตำแหน่งดาวเทียม x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 จาก navigation file มันคำนวณได้เพราะนั้นในตัวตำแหน่งเครื่องรับเนี่ยก็แค่เข้าสมการแต่บังเอิญไอ้สมการเนี้ยมันเป็นนอนลิเนียดังนั้นจะเห็นจากรูปมันเป็นนอนลิเนียใช่ไหมดังนั้นมันก็มีหลายวิธีในการคำนวณอ่ะนะแต่ว่าผมจะพูดถึงไอ้วิธีเบสิกตัวหนึ่งที่เรียกว่าอะไรอ่ะชื่อวิธีมันคือวิธีเนี้ย
มันก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าเกาจอแดนนะครับ iteration หลักการก็คือมันเป็นสมการนอนลิเนียร์ก็จริงแต่ว่าเราจะใช้เทเลอร์ซีรีส์เพื่อประมาณสมการนี้แปลงให้มันเป็นลิเนียร์นะครับแล้วก็ไปคำนวณต่อได้เอ๊ะซึ่งผมจะเขียนลดรูปให้มันสั้นนิดนึงเดิมเนี่ยซูโดเรนมันประกอบด้วยระยะทางจริงแล้วก็ผลต่างระหว่างซัทเทลไลท์ไบแอสกับรีซีเวอร์ไบแอสของคล็อกไบแอสแล้วก็เออร์เลอร์ตัวที่เหลือแต่ว่าเดี๋ยวมันยาวไปขอเขียนแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือซัทเทลไลท์ซูโดเรนจากดาวเทียมดวงที่ J หลังจากนั้นก็จะมาใช้ความสัมพันธ์นี้ก็คือเหมือนสไลด์มันหายไปหน้าหนึ่งใช่ไหมใช่นะครับก็คือเราสามารถใช้Taylor Series ได้ Taylor Series มันคือเป็นการกระจายลากที่สองให้อยู่ในรูปของผลรวมได้นะครับซึ่งผมว่าจะไม่ลงลึกละกันแต่ว่าหลักๆสิ่งสำคัญคืออันนี้สองสมการนี้ตัวสำคัญก็คือเราสามารถแปลงไอ้สมการหน้าเมื่อกี้นะครับให้อยู่ตัวเนี้ยให้มาอยู่ในรูปนี้ได้นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะเห็นว่ามันมีตำแหน่งที่ไม่รู้ก็คือตัวนี้นี่คืออันโนนที่เราอยากได้อันโนนตัวแปรนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นอันโนนปกติเราจะให้คือตัวนี้เป็นอีกอันโนน receiver clock bias ตัว satellite clock bias ตัวนี้มันมาจาก navigation file มันให้มานะครับแล้วก็พอมาแปลงสมการแล้วมันจะได้สิ่งนี้ก็คือตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยจะย้ายพจน์มาอยู่ด้านซ้ายอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นด้านขวาเนี่ยก็จะมีเหลือแค่1พจน์2พจน์3พจน์แล้วก็พจน์ที่4มันจะมีทั้งหมด1 2 3 4นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือตำแหน่งดาวเทียมค่า x อันนี้ดวงที่ J เนาะดวงที่ J แล้วก็ลบกับตำแหน่งเครื่องรับซึ่งเป็นอันโนนโอเคถ้าตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นอะไรคุณก็แทนเป็น000ก็ได้กลางโลกก็ได้ไม่เป็นไรเพราะนั้นสมการตัวนี้สำคัญตัวนี้เราเรียกว่า PJ ก็คือทั้งหมดเนาะคือ pseudo length ลบด้วยระยะจริงลบด้วย satellite clock bias คูณกับความเร็วแสงแล้วก็ได้ตัวแปร3ตัวนี้4ตัวนี้นะครับคือนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเรามักจะบอกว่าเราต้องใช้อย่างน้อยต้องรับสัญญาณได้จากดาวเทียมอย่างน้อย4ดวงครับในการแก้ตัวแปรทั้งหมด4ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเขียนไอ้บรรทัดเนี้ยของดาวเทียมแต่ละดวงเนี่ยบรรทัดใครบรรทัดมันครับเราก็นำไปเข้าเมทริกซ์ก็คือเขียนแบบเนี้ยถ้าไอ้คำว่า1 2 3 4ไม่ได้หมายความว่าต้องรับดาวเทียมหมายเลข1 2 3 4นะมันอาจจะเป็นดาวเทียมหมายเลข3 7 11 20เงี้ยก็ได้อันนี้มันเป็นแค่แสดงให้ดูเพราะฉะนั้นในกรณีสมมุติว่ามันมี4สมการนะครับถ้ายาวถ้าเยอะกว่านี้ก็เยอะกว่านี้เนาะเราก็สามารถมาแปลงให้อยู่ในรูปสมการแบบนี้ได้ในรูปแมทริกซ์คราวนี้จะสังเกตเห็นว่าไอ้เมทริกซ์ตัวนี้ตัวกลางตัวนี้เรียกเมทริกซ์ A ปกติมิติมันก็คืออยู่ที่จำนวนดาวเทียมถูกไหมมันจะไม่ได้เป็นเมทริกซ์จตุรัสเสมอเพราะนั้นเราจะไม่สามารถอินเวิร์ตตรงๆได้ซึ่งโซลูชันหนึ่งที่ใช้ที่เรียกว่ามินิมัมมีสแควร์เออร์โซลูชันเนี่ยอันนี้มันเป็นทางสถิตินะครับถ้าเกิดว่ามันมีน้อยมีอะไรเข้ามาเกี่ยวเนี่ย
ไอ้ตัวอันโนนตัวนี้ที่เราอยากได้สามารถหาจากความสัมพันธ์นี้ได้เลยก็คือเอาไอ้เมทริกซ์ A ตัวนี้ทรานสโพสคูณเมทริกซ์ A ทั้งหมดอินเวิร์สแล้วก็คูณไปเรื่อยๆจบคราวนี้เดลต้า X เดลต้า Y เดลต้า Z ที่ได้คืออะไรมันคือผลมันคือเออร์เลอร์ในแกน X Y Z แต่ยังไม่ใช่ค่าจริงยกเว้นคุณให้ค่าเริ่มต้นคือก็มันก็คือไม่ได้ให้0.0มันก็จะวิ่งอีกแบบก็คือเป็นค่าเออร์เลอร์จากตำแหน่งเครื่องรับที่เราคาดว่าควรจะเป็นโอเคเพราะนั้นวิธีการใช้งานก็คือมันคืออย่างนี้ก็คือเราจะหาโซลูชันนี้นะครับแล้วก็รอบแรกอาจจะให้เดลต้า x เดลต้า y เดลต้า z เอ้ยรอบแรกเนี่ยเราอาจจะมองว่าอะไรอะตำแหน่งก็ไม่มีอะไรก็คือรอบแรกเราก็อาจจะหาเดลไอตัวเดลต้า x เดลต้า y เดลต้า z เนี่ยหาไปนะครับสมมุติเราเทียบกับแกนกลางโลกพอรอบที่2เนี่ยเราก็เอาเออร์เลอร์ตัวนี้ไปบวกกับค่านั้นแล้วเป็นค่าที่จะใช้ถัดไปแค่นั้นเองคือถามว่าเราจะใช้ตอนไหนก็ใช้ตอนคำนวณไอ้อะไรใช้ตอนที่คำนวณไอ้ค่าอะไรนะโลระยะทางจริงอะโลเจนะครับคือตำแหน่งจริงเราไม่รู้ถูกไหมแต่ว่าในสมการมันต้องรู้ไอ้ตัวโลอะเราก็เอาไอ้ตำแหน่งที่เราประมาณแต่ละรอบอะไปคำนวณตัวอีโลตัวนั้นแหละแค่นั้นเองครับสองคำถามก็เป็นคำถามที่ดีใช้เฟสเลนส์แทนได้ไหมได้แต่ว่าคุณต้องแก้ตัวอินเตอร์เจนบิควิตี้มันก็จะเป็นอีกซึ่งถ้าใช้เป็นโค้ดเนี่ย position error ที่ได้มันก็จะลดได้ถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นระดับเมตรอะสิบเมตรระดับเมตรแต่ถ้าใช้ carrier phase เนี่ย error คุณก็จะลดถึงระดับเซนได้แต่คุณจะต้องแก้ปัญหาในการแก้ integer ambiguity ซึ่งใน lecture เดี๋ยวมันจะมีพูดถึงอยู่อย่างนี้เป็นต้นส่วนอีกคำถามนึงที่คุณณัฐพรถามมาว่าถ้าตำแหน่งแรกผิดไปจากคำตอบมากๆมีโอกาสที่คำตอบจะไม่ลู่เข้าไหมก็จากที่เราทำมันก็ลู่เข้านะเพียงแต่ว่าจำนวนรอบมันก็จะเยอะขึ้นแต่คำว่าเยอะขึ้นมันก็คืออาจจะแบบแค่ 5-6 รอบอะไรเงี้ยคือแต่ถ้าตำแหน่งเดิมมันใกล้ตำแหน่งจริงอยู่แล้วมันอาจจะลู่เข้าโดยใช้จำนวนรอบที่น้อยลงมันก็แค่นั้นเองคราวนี้ถ้าผมตีความอันนี้น่าจะใช่นะคำว่าตำแหน่งแรกผิดไปมากๆเพราะนั้นตอนเราคำนวณอ่ะถ้าตำแหน่งแรกเราไม่รู้อย่างที่บอกก็ให้เป็นกลางโลกไปเลยก็ไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวอัลกอริทึมอ่ะมันจะหมุนแล้วก็อิเทเลตให้เราเองเพราะว่าถ้าไว้กลางโลกมันก็น่าจะไกลสุดเท่าที่จะไกลได้หรอกใช่ไหมอันนี้หมายว่าเป็นสิ่งที่ได้ทดลองอ่ะเนาะ แล้วก็บางครั้งเวลาไปดูอาจจะเห็นใช้สูตรนี้แทนหน้านี้มันจะต่างจากหน้าเมื่อกี้คือว่าไม่รู้จะลงลึกแค่ไหนดีแล้วมัน ถ้าในรูปนี้มันก็คือคูณกันทั้งหมด4พจน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าในหน้านี้มันจะมีอีกพจน์หนึ่งเพิ่มเข้ามาตัวนี้เราเรียกมันว่าเวทแมทริกซ์อันนี้คือสำหรับคนที่สนใจเนาะเวทแมทริกซ์เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียก normalize error จากแต่ละดาวเทียมแต่ละดวงนี้มันพอๆกันยกตัวอย่างเช่นคุณบอกว่าสมมติณเวลาเนี้ยใช้ดาวชม7ดาวเทียม7ดวงในการวัดค่าปรากฏมันมีเออร์เลอร์ของซูโดเลนจากบางดวงอะซึ่งมันมีซิกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือมันแกว่งมากอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะ normalize ตรงเนี้ยได้เพื่อให้การคำนวณตำแหน่งเครื่องรับของเราท้ายที่สุดแล้วอะมัน normalize เออร์เลอร์จากดาวเทียมแต่ละดวงเนี้ยมันพอๆกันแค่นั้นเองอันนี้คือถ้าเกิดไปเห็นนะแต่ผมไม่ลงลึกดีกว่าพอละอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ให้นักศึกษาปอเอกณภัทรนะครับช่วยคำนวณให้วันก่อนอันนี้ก็เป็นสถานีที่ลาดกระบังวันที่6เดือน7 2020นะครับในรูปนี้นี่คือไม่มี Iono Topo Collection เนาะก็
ก็คือจะเห็นว่าอันนี้รอบแรกนี่คืออะไรอ่ะอินฟินิตนี่คืออะไรนะโอ้ยไม่ได้กำหนดอะไรโอเคก็คือคำนวณไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาใช้ทั้งหมด4รอบรอบแรกจะเห็นว่าเออร์เลอร์นี่เป็นพันกิโลเลยเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็น x y z แล้วก็เป็นแลนด์ลองไฮใช่ไหมอันนี้มองเป็น horizontal verticalใช่เพราะนั้นจะเห็นว่ารอบแรกๆเนี่ยโหเออร์เลอร์เป็นพันกิโลนะครับแล้วมันก็ค่อยลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆคือสมมุติรอบแรกเราให้ตำแหน่งเริ่มต้นคือ000ใช่ไหมเพราะนั้นพอเราทำรอบที่2เนี่ยเราก็ตำแหน่งพวกนี้ไปรวมกับไอ้000เพื่อไปคำนวณไอ้ค่าโลแค่นั้นเองแล้วก็ไปเข้าสมการเหมือนเดิมมันก็จะตอนเข้าสมการมันก็จะหาไอ้ตัวเดลต้า x เดลต้า y เดลต้า z ให้เราใหม่เพราะนั้นพอรอบ2เนี่ยเราก็จะได้ตัวเดลต้าตัวนี้ถูกไหมพอเราได้เดลต้าตัวนี้ออกมาเราก็ไปรวมกับของรอบแรกคือเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่ารอบหลังๆ error มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ว่านี่ไม่ได้แก้ไอโอโนโทโปเนาะอันนี้น่าจะแก้พวกแซกแนกเลยพี่แล้วถูกป่ะเออขวาสุดนี่คืออะไรนะรอบที่5เหรอกี่รอบอ่ะออกประมาณ5รอบก็คือไอ้รีซัลต์ด้านขวาสุดก็คือรอบที่5ก็คือเลิศเป็นเซนเลยเหรอก็คือมันไม่เปลี่ยนแล้วอ๋อเดลต้า x ก็คือไม่ใช่ตำแหน่งแต่เป็นการวัดว่าเออร์เลอร์แกว่งหรือว่ามันคอนเวิร์ตในตัวเออร์เลอร์อ่ะซึ่งตำแหน่งอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งเออร์เลอร์เป็นเซนนะอันนี้แค่บอกว่าตอนคำนวณแล้วเดลต้า x เดลต้า y เดลต้า z เนี่ยมันไม่ลู่ลงกว่านี้แล้วคือมันหยุดที่นี่อันนี้คือบอกแค่นี้ซึ่งในนี้ก็ไม่ได้บอกตำแหน่งจริงใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นการวัดคุณสมบัติก็คือวัดจากเดลต้า x เดลต้า y เดลต้า z ได้นะครับหรือว่าวัดจาก horizontal error vertical error เนี่ยได้แต่ว่าตัวล่างสุดน่าจะเป็น error จริงนะเนี่ยอันนี้เป็น error จริงใช่ไหมของ horizontal กับ vertical เทียบกับตำแหน่งจริงใช่ไหมตัวที่สองคือตำแหน่งที่จะมาแต่ว่าเป็นในแกนการมองนี่คือตำแหน่งของเครื่องแบบที่เราดูได้จ้าอะไรอันที่สองนะและหลายท้ายอะไรก็คือเป็นตำแหน่งที่เราอ๋ออันนี้คือเป็นตำแหน่งจริงที่วัดได้อันนี้คือตำแหน่งจริงใช่ไหมอ๋อโอเคเพราะนั้นเออร์เลอร์ตรงนี้คือเป็นเออร์เลอร์เทียบกับตำแหน่งจริงโอเคส่วนตัวตำแหน่งพวกนี้คือใช้ PPP ใช่ไหมเอ๊ะหมายถึงว่าตำแหน่งจริงคือตำแหน่งจริงคือตำแหน่งที่เราคำนวณได้ครับอ๋อไม่ใช่ตำแหน่งจริงอันนี้คือตำแหน่งที่ประมาณใช่ถ้าอยากรู้ตำแหน่งจริงต้องไปทำ PPP ออกมาแล้วก็พารามิเตอร์บางอย่างที่อาจจะเคยเห็นบ่อยก็คือเวลาเขาจะวัดว่าคุณภาพของตำแหน่งเนี้ยที่ประมาณได้เนี่ยเออร์เลอร์เนี่ยคุณภาพเป็นยังไงคือเนื่องจากว่าเออร์เลอร์เนี่ยมันแกว่งคือสมมติดูจากรูปหน้า16ก็ได้นะครับเนี่ยสมมติดูจากรูปเนี้ยจะสังเกตเห็นว่าเออร์เลอร์ในแต่ละแกนน่ะเช่น east north up เนี่ยแต่ละเวลามันก็ขึ้นลงถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะอันนี้คือแปลงมาจาก x y z t เนาะใช่ไหมก็เป็น error ในแนว east north up error มัน random มัน noisy เพราะฉะนั้นเวลาเราวัดเนี่ยในทางสถิติเราจะบอกว่า error เยอะหรือน้อยเราจะวัดจาก 95% error ก็ได้แต่ว่าอีกวิธีนึงคือการวัดจากค่าซิกมานั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ค่าซิกมาพวกเนี้ยเราก็จะมักได้ยินในชื่อที่เรียกว่า dilution of precision นะครับซึ่งจะวัดคุณภาพของตำแหน่งที่ได้เนี่ยในแนว vertical ก็คือแนวแกน up แนว horizontal คือ north กับ east หรือจะวัดรวมโดยรวมก็คือ PDP เราเรียกสั้นๆว่า dot เนาะ dop dot ก็ได้หรือถ้า geometric ก็คือรวมตัวsatellite by edge เข้ามาด้วยเอ้ย receiver by edge เข้ามาด้วยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็
อันนี้คือให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมไปลองรันโดยใช้ RTK Lib Software นะครับ20มิถุนายน2020โดยใช้ RTK Lib อันนี้คือมองแกน East North Up นะครับแล้วก็อันนี้ Ground Track นะครับเรื่องก็จะอยู่อย่างเงี้ยถ้าเป็น Single Point Positioning ก็คือไม่เกิน10เมตรนะครับอันนี้ Data ที่ใช้น่าจะมีแน่ใจ1กี่ชั่วโมงเนี่ยอ๋อ24ชั่วโมงโอเคแต่วันนี้ใน lab ที่ให้ไปอาจจะเป็นแค่ชั่วโมงเดียวเนาะเพื่อจะได้รันเร็วขึ้นโอเคคราวนี้ Error Source เนี่ย Satellite Orbit เองเราคำนวณตำแหน่งดาวเทียมจาก .n ก็ได้มาก็จริงแต่ว่าเนี้ยมันไม่ใช่ precise orbit มันก็ยังมี error อยู่ Satellite clock นี่เป็นตัวใหญ่ปกติที่เราคำนวณเราใช้อยู่แล้วนะครับสักคล็อกออฟเซตไอโอโนดีเลย์โทโปดีเลย์เดี๋ยวตอนทำในตัวที่เคลิปก็จะมีให้เลือกนะครับมัลติพาสอันนี้คือแก้อะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมแล้วก็แซกเน็ตนี่คือเกี่ยวกับการหมุนของโลกก็คือตอนที่ดาวเทียมส่งมากับตอนที่เราได้รับโลกมันหมุนไปนิดนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นตัวSatellite Clock Offset เนี่ยใน navigation file มันไม่ได้ให้มาเป็นค่าแต่มันให้มาเป็น coefficient นะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแถวแรกใน navigation file เนาะก็คือมาเข้าสูตร polynomial ครับก็คือพวกนี้เป็น timing อันตัวนี้เป็น timing เกี่ยวกับอะไรอะทฤษฎีสัมพันธภาพอะนะก็คือ relativity collection ก็คือเหมือนประมาณว่าอยู่ไกลโลกกับใกล้โลกนาฬิกาวิ่งด้วยความเร็วไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือคอนเซปต์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มี differential code collection ก็คือที่แต่ละน่าจะแต่ละความถี่ SACnet อันนี้ก็คือเกี่ยวกับโลก แก้โดยใช้อันนี้ผมไม่ลงลึกดีกว่าเนาะอันนี้อาจจะไปลองดูเองเพราะว่าผมว่าน่าจะพร้อมที่จะเข้าไปทำ lab แล้วล่ะเนาะบางงานผมอาจจะเน้นนิดหน่อยตัว IONO delay เนี่ยใน navigation message มันจะให้ coefficient มา8ตัวนะครับเพื่อไปคำนวณ IONO delay ที่แต่ละเวลา IONO delay เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่ตอนที่เราพูดช่วง IONO delay เนี่ยมันเกิดจากค่า delay ที่อยู่ในชั้น ionosphere ซึ่งแปรผันไปตามปริมาณของความหนาแน่นความหนาแน่นอิเล็กตรอนในชั้นเนี้ยนะครับเพราะนั้นกลางวันเนี่ยปริมาณอิเล็กตรอนมันเยอะเพราะว่ามันแตกตัวเนื่องจากได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ดีเลย์มันก็เลยเยอะกลางคืนเนี่ยมันมืดมันก็ไม่ค่อยดีเลย์มันน้อยมากเพราะฉะนั้นมันก็ทุกวันมันก็จะมีไซเคิลอย่างเงี้ยน้อยไปมากแล้วก็น้อยนะครับปกติมันจะแม็กซิมัมอยู่ที่ประมาณบ่าย2โมงซึ่งมันเกิดจากการที่โลกเนี่ยเอียงนะครับแล้วก็ในแต่ละฤดูอะไรเงี้ยไม่ค่อยเหมือนกันโมเดลที่ใน GPS ใช้เนี่ยใช้เขาเรียกโครบูชาก็คือใช้8ตัวเนี้ยสามารถเจนค่าดีเลย์ได้ที่ทุกแลติจูดลองติจูดทั่วโลกนะครับซึ่งมันเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมเขาก็ให้ค่าใหม่มาทุกวันวันละครั้งแต่เนื่องจากมันใช้กับทั้งโลกข้อเสียก็คือ accuracy เนี่ยมันแค่ประมาณ 50-60% ของค่าจริงเพราะนั้นเวลาเราเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยตอนที่เราลงไปถึงเทคนิคพวก PPP RTK อะไรพวกเนี้ยอย่าง RTK มันไม่ได้มาประมาณค่า IONO error อะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็น PPP RTK เนี่ยจริงๆงานหลักของมันคือการ estimate ค่านี้ซึ่งก็จะ estimate จากค่าที่มัน local หรือค่าที่มันจริงขึ้นนะครับเพื่อช่วยให้มัน converge ได้เร็วขึ้นแต่อันนั้นเป็นคือช่วงภาคบ่ายแล้วก็บางอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างพล็อตให้ดูนะครับเป็นค่า IONO delay นะครับหรือเรียกบางทีในด้านนี้เราเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ total electron content นะครับซึ่งหน่วยเนี่ยมันคือปริมาณอิเล็กตรอนจำนวนอิเล็กตรอนต่อเนื้อจากเนื้อที่1ตารางเมต
แล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็น vertical TEC ที่plotจากค่าจริงนะครับก็คือplotจากไฟล์ .o ที่เราได้รับนะครับเป็นวันที่17มาร์ชถึง19มาร์ชนะครับที่ให้plotวันนี้ที่plotวันนี้ขึ้นมาดูเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นค่าดีเลย์เป็นดีเลย์แนวตั้งเนาะดีเลย์แนวตั้งก็คือไม่ว่าดาวเทียมจะอยู่จะมีมุมเงยอยู่ตรงไหนตรงสกายพลอตเนี่ยเราเทคแมปปิ้งฟังก์ชันแล้วแปลงให้เป็นแนวตั้งที่หมดนะครับเพื่อจะเทียบกัน แต่ละเส้นหยิกหยักข้างในในนี้ก็คือแทนดาวเทียมแต่ละดวงนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามันก็คือค่าคล้ายๆกับรูปหน้าเมื่อกี้ก็คือกลางวันค่ามันก็จะขึ้นเย็นมันก็ค่ำๆมันก็ดึกๆมันก็จะน้อยลงมันก็จะเป็นไซเคิลอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงมีนาเนี่ยมันบังเอิญวันที่18เนี่ย18มาร์ชอันเนี้ยมันจะมีฟลักชูเอชันค่อนข้างเยอะตรงเนี้ยนะซึ่งถ้าเราพลอตไอตัวสแตนดาร์ดดีวิเอชันลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่าค่ามันกระโดดอันเนี้ยมันค่าสแตนดาร์ดดีวิเอชันตัวเนี้ยเราเรียกมันว่า Rate of TEC Change Index ซึ่งใช้ในการกับเป็นการวอร์นิ่งหรือว่าเป็นการวิเคราะห์บอกได้ว่าเวลานั้นเนี่ยดีเลย์มันฟลักชูเอทมากนะครับก็คือมันเกิดดิสเทอร์แบนด์อะไรบางอย่างครับส่วนจะไปใช้อะไรก็ว่าไปเนาะส่วนอันนี้นภัทรเขาก็ช่วยพลอตมาให้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นเปรียบเทียบว่าระหว่างวันอันนี้วันที่ควายเอ็ดกับวันที่ควายเอ็ดกับวันที่ดิสเทอร์บเนี่ยแต่นี้เป็น2วันคือเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาเนาะก็จะสังเกตเห็นว่าวันที่สีน้ำเงินเนี่ยคือเป็นวันที่มันเป็น quiet error horizontal และ vertical เนี่ยมันจะน้อยกว่าเมื่อเกิดน้อยกว่าวันที่เป็น disturbance จริงๆเทียบวันไม่ค่อยดีนะมึงเทียบเวลาเอาเวลานี้ละกันเพราะว่าแต่ละวันมันอาจจะมีเรียกว่ามี activity ไม่เท่ากันแต่ว่า disturbance time หมายความว่าวันที่สีน้ำเงินเนี่ย quiet แต่ว่าเส้นส้มเนี่ยวันที่2มกราคมเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่มัน disturb ก็จะเห็นว่า error ของ horizontal แนวราบกับแนวตั้งเนี่ยมันกระโดดขึ้นทั้งคู่นะครับนั่นก็คือเป็นเหตุว่าทำไมเราถึงพยายามจะ detectช่วงเวลาที่มัน quiet หรือว่า disturb แล้วดูผลกระทบในแง่มุมต่างๆว่ามันกระทบกับอะไรบ้างอันนี้ด็อกเตอร์สืบสันสอบถามมานะครับว่า GPS รู้ค่า INU parameter ได้ยังไงก็ปัจจุบันที่ใช้เนี่ยก็คือใน .n file นะครับตรง header เลยอ่ะมันจะมีตัวแปรตัวนี้ครับ8ตัวก็คืออัลฟากับเบต้านะครับซึ่งสามารถเอาไปแทนในสูตรได้อัลฟาเนี่ยมันเป็นตัวเกี่ยวกับแอมพลิจูดของดีเลย์ส่วนเบต้าเนี่ยมันเป็นตัวที่เกี่ยวกับคาบหรือว่าพีเรียดคือเนื่องจากว่าไอ้ค่าดีเลย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันแต่ว่าคาบมันก็จะหดๆยืดๆเบต้ามันเป็นตัวบอกว่าไอ้คาบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเบต้าตัวเนี้ยมันจะไปจริงๆมันจะไปโผล่อยู่ในค่า x ในเนี้ยแต่ผมไม่ได้เขียนให้ดูนะส่วนอัลฟาเนี่ยอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นพจน์เนี้ยจริงๆมันเป็น3พจน์แรกของโคไซน์ x พูดง่ายๆคือว่าวิธีโมเดลง่ายๆของโคบูชาก็คือมองว่าไอโนดีเลย์เนี่ยมันเป็นโคไซน์แค่นี้แต่ว่าเป็นโคไซน์แค่ช่วงเดียวนะกลางวันส่วนกลางคืนเนี่ยเขาให้เป็นแฟลตแค่นั้นเองอันนี้คือคำตอบนะครับเพราะนั้นทุกวันมันจะอ่านค่าออโต้อยู่แล้วโอเคอันนี้อาจจะได้ลงลึกกับใครที่สนใจปัจจุบันเนี่ยมือถือหลายๆรุ่นนะครับสามารถโดยเฉพาะ Android เนาะ Apple ไม่เอาเนาะ iPhone ไม่สามารถให้ค่าได้เราสามารถที่จะ
ก็บค่าใน Android นะครับโดยใช้โปรแกรมเช่น GNS Locker เนี่ยเก็บค่าเขาเรียกว่า Raw Measurement ได้ Raw Measurement ก็คือสามารถที่จะเก็บค่าพวก Pseudo Range อะไรพวกนี้ได้ .o file .n file อะไรพวกนี้แล้วก็นำมาวิเคราะห์ต่อไปจริงๆอันนี้มันก็เป็นเทรนด์ใหญ่ในช่วงนี้ว่าเขาพยายามที่จะดู performance ของตัวมือถือเองนะครับว่าเอามาใช้กับ single point positioning แต่มีหลายระบบเป็น multi constellation เป็นยังไงหรือว่าไปใช้กับ RTK เป็นยังไง PPP PPRTK เป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่ว่ามือถือเนี่ยข้อเสียมันคืออะไรสายอากาศมันไม่ดีมันแย่นะครับเพราะนั้นมันจะมีเรื่องมัลติพาร์ทมันจะมีอะไรของมันเยอะนะครับแต่ก็เป็นเทรนด์ค่อนข้างใหญ่เลยแหละเรื่องนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมลองไปโทโปนี่ผมไม่ลงลึกเนาะเพราะหลายๆคนผมคิดว่าเนื่องจากมาจากทางสำรวจน่าจะทราบอยู่แล้วมันมีหลายๆโมเดลที่เขาใช้ในการแก้โทโปเออร์เลอร์เช่นพวกซัสตามอยเน่นอะไรพวกนั้นเป็นต้นนะครับหรืออาจจะไปคำนวณจากค่าพวกอะไรอะ ZTD อะไรพวกนี้โดยตรงก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมจะไม่ลงลึกตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นส่วนสุดท้ายขอลงนิดนึงก็คืออ๋อใน RTK Lib Setting นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเข้าไปถึง RTK Lib ละไอ้พวก Topo Delay IO Delay เนี่ยสามารถ select ได้แต่ว่าเดี๋ยวในหลับอาจจะมีให้เลือกบางตัวเท่านั้นแล้วก็GPS timeอันนี้ปกติที่ second of week เราจะเริ่มจากวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนนะครับก็คือคืนวันเสาร์ก็คืออาทิตย์เที่ยงคืนนะครับส่วน GPS week เนี่ยเราเริ่ม week 0ก็คือวันที่6 January 1980แล้วก็เวลาเที่ยงคืน UTC นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันครบ1024 week ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า number rollover เนาะทุก1024 week คือประมาณเกือบ20ปีเพราะนั้นรอบแรกมันคือช่วงประมาณใกล้ๆปี2000ช่วงนั้นแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็คือรอบที่2ก็คือเนี่ย6ถึง7เมษายน2019ปีที่แล้วก็เป็นรอบที่2นะครับที่มีการเรียกว่าคือเลขมันก็กลับไปรีเซ็ตที่เดิมแต่ถ้าเป็นมือแต่ถ้าเป็นเครื่องรับรุ่นใหม่ๆมันจะน่าจะแก้ตรงนี้แล้วล่ะเพราะว่ามันเราสามารถจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แพทช์ตรงนี้ได้ใช่แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีการกลัวกันเยอะในอดีตอะไรประมาณนั้นเพราะเมื่อก่อนเขาให้เนื้อที่แค่10บิตในการแทนในจำนวนวีคอะไรอย่างเงี้ยคือมันมองกันมานานแล้วไงเป็นต้นแล้วก็จะทันไหมเนี่ยลิเนียร์คอมบิเนชันไปแบบเร็วนิดนึงเนาะคือไอ้สูตรคำนวณซูโดเลนจากโค้ดกับแคเรียร์เฟสเนี่ยปกติถ้าเป็นโค้ดอะนะครับผลกระทบของไอโอโนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าดีเลย์แต่ถ้าเป็นแคเรียร์เฟสเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าแอดวานซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องหมายมันจะตรงข้ามกันเสมออันนึงมันเป็นบวกอันนึงมันเป็นลบนะครับอย่างผมเขียนอันนี้ก็คือ2ความถี่เลข1ที่อยู่ข้างใต้นี่คือความถี่เนาะนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเอาสมการพวกนี้มาทำคอมบิเนชันได้ซึ่งมันก็มีหลายแบบเหมือนกันตัวที่จะเน้นนิดนึงก็คือเดี๋ยวมันจะมีสรุปในตารางข้างหลังเนาะสมมติผมอยากจะเอาผมไม่อยากคำนวณไอโอโนเลยผมอยากจะมันออกเลยเนี่ยผมก็สามารถเอา P1 กับ P2 เนี่ยคูณด้วยค่าคงที่บางอย่างแล้วก็มาลบกันผมก็จะได้คอมบิเนชันที่เราเรียกว่า IONO free combination ได้ซึ่งในบางมาตรฐานเนี่ยหรือว่าในบางระบบก็มีการคำนวณตำแหน่งโดยใช้ IONO free combination กันนะครับซึ่งคำนวณตำแหน่งได้ SBUS 2ก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอไม่ลงลึกในคณิตศาสตร์แล้วกันเนาะแต่หลักๆคืออย่างนี้เนี่ยถ้าคุณเอา pseudo lengthความที1กับความที2เนี่ยคูณค่าคงที่แล้วมาลบกันแล้วก็หารด้วยแฟกเตอร์เนี้ยอันเนี้ยเราเรียกมันว่า IONO free combination คือมันจะตัดไอ้ตัว i ตัวเนี้ยทิ้งอัตโนมัติแค่นั้นเอง
ต่สิ่งที่อยากโชว์ให้ดูในที่นี้คืออะไรก็คือว่าไอตัวคอมบิเนชันที่เป็นไอโอโนฟรีคอมบิเนชันเราเรียกว่าสั้นๆว่า P3 เนี่ยมันจะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์เทอมกับนอยส์เทอม2กฎนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินบ่อยที่เขาบอกว่าพอทำไอโอโนฟรีเนี่ยจริงมันก็ดีนะมันก็ลบไอโอโนทิ้งไปเลยแต่ว่าคุณจะได้น้อยเพิ่มขึ้นมา3เท่าคุณจะได้ไอตัวเลขเนี้ยโผล่ขึ้นมาประจำแล้วมันก็บางคนก็จะถามว่ามันคืออะไรมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคือสไลด์ตรงนี้จริงๆคือแสดงโดยละเอียดให้ดูว่ามาอย่างไรนะเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือมันเอาสมการหน้าเมื่อกี้มาลบไปลบมานะครับแล้วมันจะได้พจน์ของไอตัวฮาร์ดแวร์เทอมกับนอยส์เทอมตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อแทนค่าความที1กับความที2ไปในสมการตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะได้ตามหน้านี้มันจะได้ว่า noise เนี่ยอย่าง noise ของไอ้ตัวฮาร์ดแวร์เทอมเนี่ยมันจะเขียนได้ในรูปนี้คือเกิดจาก2ส่วนคือไอ้หน้าเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้มันจะยาวๆนิดนึงไอ้ตรงเนี้ยเรามาย่อเหลือตรงนี้คือเราจับไอ้ตัวฮาร์ดแวร์ตรงนี้เป็นรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเข้าด้วยกันซัทเทลไลท์เนี่ยเข้าด้วยกันแต่เนื่องจากมันมีตัวแปรเรียกว่าตัวโคฟิเชียนต์ข้างหน้าอยู่นะครับดังนั้นไอ้ตัวโคฟิเชียนต์ตรงเนี้ย พอมันแทนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ตัวเลขตามความถี่ของ L1 กับ L2 อ่ะเนาะนี่ก็คือนี่คือฮาร์ดแวร์นอยส์เขียนในรูปนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเราแอสซูมหรือสันนิษฐานว่าน้อยแต่ละตัวคือซิกมานี่คือน้อยจากแต่ละความถี่เนี่ยมันอินดิเพนเดนต์มันอันโคลิเลตต่อกันเราสามารถหาซิกมากำลังสองของน้อยทั้งหมดของใหม่เนี่ยมาจากซิกมากำลังสองของแต่ละตัวได้ซึ่งสมมติแอสซูมว่าน้อยของแต่ละความถี่มันเท่ากันก็ดึงเป็นตัวร่วมออกมาก็จะเหลือตรงนี้ยกกำลังสองรวมกันแล้วก็ใส่สแควร์รูทเพื่อหาซิกมาซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันประมาณ3เท่าพอดีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นหลักการนี้สมมติเราทำคอมบิเนชันอื่นเนี่ยเราอยากรู้ว่าเราทำคอมบิเนชันแล้วเนี่ยปริมาณน้อยมันเยอะเท่าไหร่ก็คือทำวิธีนี้แหละคอนเซปต์เดียวกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ยินบ่อยๆว่าเอ๊ะทำไอโอโนฟรีคอมบิเนชันแล้วน้อยเพิ่มขึ้น3เท่านะเกิดจากอะไร ก็คือประมาณนี้แล้วก็ท้ายที่สุดหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องไซเคิลสลิปเนาะก็คือการนับจำนวนมันก่อให้เกิดเรื่องของอะไรอะอินเทอร์เชนบิควิตี้ที่มันจำนวนลูกเคลื่อนที่วัดแล้วมันไม่แม่นเนาะส่วนหนึ่งเนาะซึ่งอันนี้สามารถแก้เบื้องต้นบางส่วนได้แต่ว่าในการคำนวณบางทีก็ต้องมาแก้ภายในอัลกอริทึมต้องประสานกันคราวนี้อันนี้ก็คือสรุปให้ดูว่าคอมบิเนชันที่มันมีหลายแบบสองบรรทัดแรกนี่คือคอมบิเนชันคนละความถี่เนาะก็อันนี้คือไม่มีคอมบิเนชันอะไร P1 กับ P2 L1 L2 อันนี้ไม่มีคอมบิเนชัน P3 ก็คือ IONO FREE ทำจากโค้ดก็ได้แคลิเฟตก็ได้นะอีกอันนึงคือเขาเรียก Geometry FREEอันนี้ดาวไว้หน่อยก็ดีไอ้คู่นี้มันจะได้ยินบ่อยค่อนข้างบ่อยนะครับ geometry free นี้ก็คือหมายถึงว่าลบไอ้ตัวที่เป็นระยะทางจริงออกคือลบไอ้ตัว low ออกใช่อันนี้ก็ในทั้งโค้ดแล้วทั้ง calibrate เนี่ยสามารถคำนวณได้จริงๆแล้วไอ้ geometry free เนี่ยสามารถเอาไว้ใช้คำนวณ TEC ได้หรือว่า IONO delay ได้ใช่ไหมส่วนตรงนี้เนี่ยคืออะไรหรอก็คือมันไม่มีคอมบิเนชันใช่ไหมบางทีเขาก็ใช้คำว่า undifferenced uncombined อันนี้คือถ้าไปอ่านนะแล้วเราเห็นแล้วเขาเขียนอะอย่างใน PPPRTK เนี่ยเขาจะไม่นิยมทำคอมบิเนชันเขาจะทำแบบเขาจะใช้ตัวตรงๆนี้ออกมาเลยเขาก็จะใช้คำแบบนี้ลอยไปแล้วก็มันมีคอมบิเนชันแบบ5นะครับคืออันนี้ก็คือเอาโค้ดมาลบกันแล้วก็หารหรือว่า
เฟสมาลบกันแล้วก็หารอันนี้เรียกว่า L5 ไอ้ตัว P5 กับ L5 เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าใช้อะไรนะจำไม่ได้ใช้กรรมาธิการปะมันมีคำนวณเดี๋ยวตอนบ่ายจะมีเนาะว่าตอนวัดว่ามัลติพาร์ตเราไปตั้งสถานนี้แล้วหลักจะวัดว่ามัลติพาร์ตเนี่ยเยอะหรือน้อยเนี่ยก็จะมีคอมบิเนชันขึ้นมาใช่แล้วก็ส่วนในตัวอันนี้จะเคยได้ยินบ่อยที่เรียกว่า MW Melbourne Wubina Linear Combination อะไรเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือเกิดจาก L5 ลบด้วย P5 นะครับอันนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจบวกช่วยรีเช็คได้มั้ยเครื่องหมายตรงนี้อาจจะเพี้ยนนิดนึงอันนี้ก็คือเกิดจากเอาไอ้คอมบิเนชันระดับ5นี่แหละเอามาลบกันตัวนี้มันใช้ในการแก้ไซเคิลสลิปก็ได้ไซเคิลสลิปหมายถึงเป็นวิธี1เนาะที่ใช้แล้วก็รีเสิร์ชเทรนด์นะครับในช่วงรีเสิร์ชเทรนด์ช่วงนี้เนี่ยหลักๆก็จะมีเรื่องพวกเนี้ยมัลติฟรีควอนซี่มัลติคอนสเลชันดูเรื่องของ performance วิธีวัด differential code by air การระบุตำแหน่งโดยใช้เทคนิคอื่นที่ไม่ใช่ GNSS อันนี้ก็เป็นเทรนด์แบบหนึ่งเช่นช่วงนี้จะมีการปล่อยดาวเทียมแบบ LEO เยอะขึ้นอย่างเงี้ยก็มีคนเริ่มพยายามจะคิดกันแล้วว่าจะใช้ตัวดาวเทียมของพวกระบบอะไรอะระบบ LEO satelliteอะเอามาระบุตำแหน่งยังไงหรือแม้กระทั่งเนื่องจากมันมีปัญหาเรื่องแจมมิ่งกับสปูฟฟิ่งซึ่งเขาก็มองมันเป็นอิชชูใหญ่มันก็มีการพยายามจะให้เสนอกันมาว่าวิธีระบุตำแหน่งแบบที่ไม่ต้องใช้ GNSS หรือดาวเทียมเลยได้ไหมทำอะไรได้บ้างก็จะมีพวกเช่น E-Lorland อะไรเงี้ยโผล่ขึ้นมาส่วนที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่อง positioning ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้เปิดโล่งนะครับอาจจะเป็น GNSS ร่วมกับ LTE 5G GNSS รวมกับเซนเซอร์อะไรเงี้ยแล้วอยากจะรู้ว่าเราอยู่แต่ละชั้นในตึกเนี่ยต่างกันไหมตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือเซนเซอร์เข้ามาช่วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องพวกการเจเนเรตแมปของพวก TEC IONO Delay อะไรพวกเนี้ยเพื่อจะไปช่วยพวก PPP RTK อะไรต่างๆเอ๊ะอันนี้ก็เป็นเลคเชอร์นะครับมีเวลาน่าจะทำหลักน่าจะพอเนาะสั้นๆโอเคอันนี้จะมีใครต่อไหมคราวนี้หัวข้อสุดท้ายมันไม่มีเวลานะครับเพราะว่าผมใส่เป็นออปชั่นนอกเข้าไป ถ้าใครสนใจเนี่ยก็อาจจะเข้าไปดูก็ได้ก็คือมันจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องว่าสิกเนลเข้ามาเนี่ยมันผ่านอะไรบ้างแล้วแต่ละจุดมันทำอะไรจนกว่าจะได้เอฟเฟมิลิสออกมาเป็นต้นก่อนที่จะเข้าตัวแล็บมีคำถามอะไรไหมครับถ้ามีคำถามจะได้ตอบก่อนถ้ายังไม่มีเดี๋ยวผมเข้าไปที่ตัวแล็บเลยดีกว่าอาจจะลองทำไปด้วยกันก็ได้เนาะไม่โอเคแล็บของช่วงเช้านะครับในที่นี้มีใครที่ไม่มีโปรแกรมในตัว RTK Lib หรือว่าไม่ยังไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดอะไรพวกนี้ได้ไหมครับช่วยใส่แจ้งลงมาในแชทวินโดว์ก็ได้นะครับผมไปที่แล็บตอนเช้าก่อนโปรแกรมนะครับ โปรแกรม RTK Lib ที่ดาวน์โหลดมานะครับจะใช้ 2.4.2 ก็ได้จะใช้ 2.4.3 ก็ได้นะครับของผมเพลินใช้ 2.4.2 โอเคคราวนี้พอโหลดโปรแกรมลงมาแล้วเนี่ยก็มันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนก็คลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นนะครับของผมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อันนี้ทุกคนจะเห็นจอผมใช่ไหมผมก็แค่ดับเบิลคลิกไปที่ฮะอ๋อบางท่านใช้ Mac เหรอครับไอ้อย่างเป็น Mac นี่ได้มั้ย RTK Lib มันซัพพอร์ตมั้ยไม่ใช่มั้ยงั้นอาจจะดูไปด้วยกันก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวผมจะลองนั่งทำแล็บให้ดูแหละจริงๆแล้วแต่ผมมันไม่มีชีทแล็บในตรงหน้านะที่จำได้แล้วกันเนาะโอเคก็ผมจะดับเบิลคลิกไปที่ RTK เนื่องจากว่าในเลคเชอร์นี้มันจะมีการอัดให้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมนี่ดีกว่ามั้ยผมหยุด
ที่อัดเมื่อเช้าแล้วอัดใหม่จะได้แบ่งเป็น2ช่วงเป็นทฤษฎีกับแล็บ